ิตหลังการประกวดอ๋อชีวิตหลังการประกวดใช่ไหมก็กินหมูกระทะถูกต้องนางงามรักกันแล้วอะเราเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะเป็นการที่แบบช่วยเหลือการซัพพอร์ตกันไงดังนั้นอะด้อมอย่าแบ่งแยกเลยขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ามหากาวงการขาอ่อนค่ะคุณขาไม่มีอะไรแซ่บไปกว่ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020อีกแล้วค่ะทั้งคนมาปรบมือเยอะมากต้องพูดอย่างนี้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะแฟนชาวล็อฟฟิเชียลไลฟ์นะคะใช่ค่ะวันนี้มาพบกับเราเช่นเคยใช่วันนี้เปรียบเสมือนต้องร้องเพลงพี่เบิร์ดค่ะวันนี้ที่รอคอยเออคือเราไม่ได้เลือกจากความชอบส่วนตัวของเราเลยพี่บิวกิ้นได้ผ่านไปแล้วจากนั้นอันนี้เราถือว่าเราเลือกด้วยคนส่วนรวมเพราะคนส่วนรวมเขาติดต่อมาอยากได้มาแล้วเราก็โทรไปถามทางกองประกวดว่าจะได้อยู่วันนี้ก็คือได้แล้วใช่ทุกคนขอบคุณทางกองประกวด Miss Universe Thailand ด้วยนะอุ๊ยเขารู้หมดเลยว่าเป็นอ๋อเขารู้แล้วแหละเพราะว่าเราใส่ในจริงแล้วที่ว่าทำกันบ้านอะไรบ้างไม่รู้ก็เขารู้หมดแล้วโอ้จริงอ้าวเราบอกกันก่อนวันนี้เราอยู่ที่ไหนตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เอบาร์มาริออตมาคีควีนสปาร์คนะคะอยู่บริเวณชั้น37นะคะคือจะบอกว่าใช่ไหมอ่ะน่ารักเฮลโหลได้ยินไหมจ๊ะอ่ะเริ่มอ่ะเริ่มใหม่ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ขอขายของอีกสักทีนึงเนาะเอบาร์มาริออตมาคีควีนสปาร์คนะคะบริเวณชั้น37ใช่ค่ะคือไม่ได้ยินตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมคะอ๋อได้ยินแล้วตอนนี้โอเคเพราะจะบอกว่าวันนี้เราตื่นเต้นเราก็ดีใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณทางกองประกวด Miss Universe Thailand ด้วยนะคะที่อนุญาตให้น้องๆเขาเรียกว่าอะไรนะครับผู้เข้าประกวดผู้ได้รับตำแหน่งผู้ได้รับตำแหน่งต่างๆมาไลฟ์กับเราถือว่าเป็นเกียรติขอบคุณคุณนุ่มด้วยค่ะผู้จัดการกองพี่นุ่มน่ารักมากไม่เหลือเบญจาคประดิษฐ์เลยพี่นุ่มดีที่พี่นุ่มเคยเป็นผู้จัดการนักแสดงมาก่อนพี่นุ่มก็จะเข้าใจว่าการที่เราอยากได้คิวเนี่ยมันเป็นยังไงน้ำตามันเป็นสายเลือดเข้าใจไหมฮะเออตอนนี้เราก็ได้ดั่งใจเราแล้วใช่ได้ดั่งใจแฟนๆ Love Official ด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มที่ประเด็นนี้กันเลยดีกว่าในช่วงแรกในช่วงแรกของเราทำไมว่าเจี๊ยบชวนคุยแจ๊กกี้ชวนเมาส์ค่ะอ่ะคุณแล้วเหรออ่ะหมดอ่ะไปต่อเลยก็คือน่ารักจังเลยขึ้นไหนๆมีแล้วขึ้นให้นิดนึงได้ไหมฮะลบไปแล้วด้วยน่ารักน่ารักไม่เป็นไรเราทำท่าแม่1 2 3แจ็คไม่ใช่ต้องหันเจี๊ยบก่อน1 2 3หวานเจี๊ยบชวนคุยแจ็คกี้ชวนมาเดี๋ยวอยู่แค่นี้โธ่สามารถทำกันได้เองทำเองได้ทุกอย่างทีมงานกูจะรีดผ้าด้วยนะไลฟ์ไปรีดผ้าไปได้มิดติดวันนี้จะมาคุยกันเรื่องตั้งแต่เล็กจนโตโอแม่ถนอมมาแจ็คกี้เนี่ยหน้าตาหล่อนก็สะสวยเข้าข่ายก็ได้อยู่ไม่แย่ใต้ตาอาจจะลึกโบ๋ไปสักนิดหน่อยนี่ทำมาแล้วนะเข้าใจประเทศเดียวกันใช่นี่ทำมาแล้วอยากรู้ว่าความใฝ่ฝันของเธอตอนเด็กๆ เคยไปประกวดนางงนางงามอะไรบ้างไหมคะเคยเพราะว่าเด็กต่างจังหวัดอะเนาะเขาจะมีความรู้สึกว่าการที่เราจะก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงต้องผ่านการประกวดนางงา มนี่ก็เลยได้ประกวดนางงามมา1ครั้งท้วนก็คือนางงามอะไรคะมิสทีนไทยแลนด์อ๋อสมัยนั้นเธอประกวดรุ่นเดียวกับใครคะปีของหนูคือมานาวสอนศิลป์มณีวันอ๋อมานาวสอนศิลป์เขาก็ยังดังอยู่เขาก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ซึ่งหล่อนก็ยังค้างฟ้าอยู่กับเขาเหมือนกันก็คือถัดจากมณีถัดจากมานาวสอนศิลป์มณีวันก็คือแจ็คกี้ชาคลีนรองลงมาเลยเธออันดับ2เลยเหรอเปล่าทางตำแหน่งคือแต่งตั้งตัวเองอ๋อแล้วตอนนั้นเธอตุ๊บป่ะเธอตุ๊บป่ะตอนนั้นตุ๊บแต่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเมาว่าทำไมถึงตุ๊บแต่ผู้จัดการเมาก่อนก็จะให้ขายตลอดนี่ก็คืองงมากยังไงตุ๊บเพราะอะไรเข้า1ใน3มั้ยยังไม่เข้า1ใน3 1ใน10 1ใน15คือเราอ่ะเข้าไปก่อนประกวดเท่าไหร่16 40-50 คนนะโอ้หล่อนก็มั่นหน้าอยู่นะ1-15ให้รางวัลอยู่ใช่แล้วก็ได้รับตำแหน่งตอนนั้นได้รับตำแหน่งแล้วมีสายสะพายเป็นของตัวเองชื่อว่า Miss Fashionista by Platinum หล่อนเนี่ยนะ Fashionista Yes I'm a Fashionista by
แพลตินัมขอเบอร์กรรมการยุคนั้นได้ไหมคะก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือเหมือนกับขวัญใจประตูน้ำประมาณนั้นโตมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเดินประตูน้ำอยู่อ่ะเสร็จปุ๊บคำถามของหนูรอบของหนูเนี่ยก็คือว่าเขาถามว่าถ้าสมมติว่าแบบให้เลือกโปรโมทแบบสถานที่เที่ยวในไทยอะไรอย่างเงี้ยหนูจะเลือกอะไรหนูก็ตอบด้วยความมั่นหน้าแม่ว่าก็ต้องเป็นทะเลสิคะเพราะว่าทะเลเมืองไทยสวยสมัยนั้นจำได้เลยค่ะพิธีกรคือคุณเชียร์ที่กำพร นะคะคุณเชียร์ที่กำพรจริงๆไม่ต้องถามอะไรเพิ่มก็ได้แค่นั้นคือจบได้เลยแต่คุณเชียร์มีความใคร่อยากรู้ก็เลยถามขยี้เพิ่มขยี้เพิ่มให้ว่าแล้วจะไปที่ไหนทะเลนี่คือตรงไหนทะเลทางนี่ดันตอบไปว่าทะเลทางใต้แล้วอ่ะแล้วไงแล้วทางใต้คือไม่ทราบจังหวัดอะไรคุณเชียร์ได้กำพรค่ะดิฉันมีอะไรพูดอะไรกับเชียร์ไหมคะดิฉันเลยตอบอย่างมั่นใจว่าพัทยา จริง อันเนี้ยคือเคยมีคนยิงมุกว่าแต่ฉันจะคือดิฉันอยากจะไดเรกไปบอกเขาว่านี่ไม่ใช่มุกนี่คือชีวิตจริงดิฉันไม่แต่พัทยากับภาคใต้มันไม่ใช่แล้วจักกี้คือดิฉันต้องเข้าใจก่อนว่าดิฉันอยู่เชียงใหม่ใต้จากเชียงใหม่เป็นต้นไปนั่นคือใต้ของดิฉันหมดดิฉันบอกทางใต้ไม่ได้บอกว่าภาคใต้ก็คือว่าถ้าเชียงใหม่อยู่ตรงนี้เชียงใหม่อยู่นี่หนูถ้ากรุงเทพอยู่นี่กูคือภาคใต้แล้วกรุงเทพก็คือทางใต้ของจังหวัดเชียงใหม่คือตอนฉันเกิดกรุงเทพฉันกลายเป็นคนภาคใต้ภาคใต้ใช่คนถามว่าแจ็คกี้คือใครทำไมสวยจังครับถามกันเยอะมากไม่เชื่อหรอกจนกว่าจะได้เห็นว่าไดเล็กมาเขาชอบคนไดเล็กดาราชอบไดเล็กหาเขาบ่อยแม่ดาราฉันไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นใครนี่ดาราก็ไม่ควรละดาราก็ไม่ควรละอาเราอยากมีโทรศัพท์ไว้อ่านคอมเมนต์บ้างสักเลยอะค่ะคุณจ๊อบช่วยหน่อยได้ไหมคะคือวันนี้ตื่นเต้นมีไหมคะนี่ไงของคุณเปรมของคุณเปรมค่ะแจ็คกี้คุณเปรมเนาะชื่อติ๋งสุรานนท์ประจักษ์โทจิไม่ใช่เนาะตอนนั้นแจ็คกี้ก็เลยตุ๊บอย่างไรเหตุผลใช่แต่ประเด็นคือตอนนั้นมีตำแหน่งแล้วบาปบุญนะตอนนั้นมีตำแหน่งแล้วทางกองประกวดอ่ะเขาเลยตัดช่วงเนี้ยออกหมายถึงว่าไม่ให้ออดไม่ให้ออกอากาศตัดทิ้งเพราะหล่อนโชว์โง่ใช่แล้วประเด็นแม่ดิฉันปีนเคยเห็นบันไดนี่ปะบันไดที่มันเป็นบันไดแบบเขาเรียกอะไรสวิงหาฉันไปปิดเครื่องสวิงหาไฟอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคุณแม่ดิฉันก็อยู่บนยอดแม่ดิฉันด้วยความที่เข้าใจเขาว่าเชียร์ลูกจนลืมปะจำไม่รู้หรอกลูกตัวเองตอบอะไรแต่ปบมือเสียงดังแล้วก็คือไม่ใส่กางเกงซ้อนคนอื่นก็เห็นกางเกงในตัวเองอยู่ข้างล่างแล้วก็ตอบว่ายาทันทีซึ่งลูกตอบว่าพัทยาลูกตอบพัทยาตัดภาพไปละใต้คอนโดไอ้ใต้เวทีคือแม่ตบมืออย่างนี้ยาทันทีสุดยอดซึ่งหล่อนเห็นแม่หล่อนแล้วก็ช็อตใจเหมือนเราตั้งนมก็ไม่มีแบงค์แล้วเป็นเอกโอ้โหเพราะว่าแม่ตบมือพอแม่ตบมือแม่กลัวลูกไม่เห็นไงเหตุผลเลยตุ๊บ1ใน15เลยใช่เสียใจมาตอนนั้นก็เสียใจนะก็พี่เชียร์ก็มาขอโทษเชื่อป่ะคือความคุณเชียร์ที่คำพรเขาก็น่ารักมากเลยอ่ะเขามาหลังเวทีเขาก็มาขอโทษบอกพี่ไม่น่าถามน้องเลยพอถ้าพี่ไม่ถามน้องวันนั้นน้องอาจจะเข้า1ใน10ใน5ก็แล้วก็ได้โหมันหน้าเหมือนกันนะก็ไม่มันที่นั่นมัน1 15ใช่ป่ะพอ15เสร็จเขาโดดเข้า5เลยเขาไม่มี10ไงโอ้นั่นคือประสบการณ์การประกวดของเธอใช่แต่ก็รู้สึกว่าก็ถ้าให้เลือกกลับไปแก้ไขก็ไม่อยากแก้ไขแล้วนะตอบผิดก็ดีก็เป็นความจำหล่อนอันนึงใช่เพราะว่าเราสัญญาแค่ปีเดียวหลังจากนั้นทำอะไรก็ได้เลยไม่แล้วตอนนี้เธออยากประกวดอีกปะก็มีความใคร่อยากถึงแม้จะรู้ว่าสมองตัวเองไม่ได้มาทางนี้รูปร่างด้วยค่ะรูปร่างตัวเองก็ค่อนข้างมีพุงมอตอด้วยอ๋อใช่สูงก็ไม่สูงด้วยแต่ว่าก็ชอบดูเราชอบเชียร์แล้วถ้าพูดถึงการประกวดปีนี้ดุเดือดไหมคะในสำหรับสายตาของแจ็คกี้ดุพูดได้เหรอพี่จีได้เลยแอนนาพูดได้เนาะได้เลยค่ะแอนนาก็ถือว่าค่อนข้างดุเดือดก็คือเอาเป็นว่าทุกๆวันของการเก็บตัวมีเรื่องให้เราได้ตื่นเต้นจริงไม่ว่าจะเป็นตำนานนางรูปนางรูปเออแต่ตำนานนางรูปเรายังไม่รู้ตอนนั้นเดี๋ยวเราไปถามเขาเออนางรูปเอออีแพลวท้องเออยใช่อีโมจิเออยเอออะไรต่างๆเต็มไปหมดสนุกสนานบอกตรงๆการประกวดครั้งนี้เหมือนกราฟที่มีการขึ้นและลงตลอดเวลาใช่คือแบบว่าถ้าเป็นหุ้นคือเสี่ยวไปหมดเลยนะฮะจริงเพราะว่าแบบวันนี้คนนี้โดนพรุ่งนี้คนนี้โดนมันจะเป็นคนนี้โดนโอ้โหจริงดุเดือดไปหมดอยากถามมีหลายคำถามที่อยากถามเขาเราจะเอาเขาเลยไหมเอาเลยได้ไหมจริงๆอ่ะเราอ่านคอมเมนต์กับคุณผู้ชมสักนิดนึงก่อนขออนุญาตถือไอโฟนนิดนึงนะคะอุ้ยดิฉันถือให้ไหมคะคุณคะเดี๋ยวมองไม่เห็นอ๋อคุณแม่ดูเฉยๆค่ะคุณหวานเจี๊ยบไม่ได้ถือไอโฟนค่ะดิฉันถือมีคนบอกว่าแจ็คกี้มองลงนะจริงเหรอคะมองอ๋อนี่มองจริงๆใช่ไหมไม่ได้อ้าวโรแบตเตอรี่ค่ะอ๋อแม่มีใครว่ายังไงบ้างเขาบอกโถ
คุณแจนค่อนข้างใจร้ายนิดนึงค่ะคุณแจนบอกว่าแขกรับเชิญมาเมื่อไหร่เรียกด้วยนะคะคุณแจนอดทนดูเราสองคนเบ้าบ้าบอๆนิดนึงจะเป็นอะไรไหมคุณแจนฮะเดี๋ยวเราจะไดเรกไปถามนิดหน่อยใจเย็นๆอ่ะยังไงจะกี้มงว่ะเออจะกี้มงแกงแม่แกงแม่แจ็คกี้เคยแสดงช่อง3ป่ะทุกวันนี้ยังแสดงอยู่แล้วก็อยู่ช่อง3ทุกวันนี้แจ็คกี้อยู่ช่อง3ถึงแม้ว่าแจ็คกี้จะอยู่ช่อง3มาปีนี้ปีที่14ทุกคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ว่าชื่อแจ็คกี้ชคลินมึนมีดาราผลงานล่าสุดคือดาราชายเดลิเมสเซจมาจีบอะไรคะคุณคืนวันนี้ช่วยดูละครฉันด้วยฉันอยู่ช่อง3เรื่องอะไรคะรอยเล่มันยาการุณาดูนิดนึงนะคะใช่ใช่ใช่ก็ไปปั่นทวีตให้ด้วยแล้วจะให้อภัยทุกคนที่รอเนาะแมนด้าใจเย็นเจออีอ้วนกับอีผอมไปก่อนเมามอยแมนด้าสักครู่ค่ะแมนด้าสวยมากวันนี้ดิฉันขออ่านของตัวเองนิดนึงว่าแจ็คกี้เลิศมีความกระเลยเมามอยอยู่ในกรุ๊ปนางงามแน่นอนดิฉันน่ะไม่ได้อยู่ในกรุ๊ปนางงามแต่ดิฉันน่ะมีสายในกรุ๊ปนางงามค่อนข้างผู้จัดการช่างผมช่างหน้าต่างๆใช่อุ๊ยอันนี้ต้องฉันต้องอ่านอะไรพี่หมาเจี๊ยบสวยมากค่ะเด็ดจื๊อปจื๊อปจื๊อปน้องอัคราน้องอัคราเราเรียกว่าอาแคไม่ได้แล้วต้องเป็นอัคลาใช่ไหมเขาจะแทนตัวเองว่าอัคลาแล้วเนี่ยอะไรอยู่ในตาตั้งแต่เช้าอยากจะควักใครมีไม้ที่ควักลูกตาออกมาล้างได้บ้างคะอยากล้างลูกตามากไม่ออกสักทีเนี่ยไม่มีอาการปวดตาตาแดงเขาน่ารักโรบีนาอเมนดาสู้สู้คุณแพรวันนี้ไหนคุณแพรอ๋อนี่ไงคุณแพรวันนี้ใช่อ่ะพอละอ่ะเออเราถือว่าอันพอกรุ๊ปอ่ะทุกคนคะเดี๋ยวเรียกคุณแจงก่อนคุณแจงคุณแจงมาแล้วมาดูอ่ะเธอเรียกเข้าซีนนี้อ่ะดิฉันนะคะก็ขอให้ทุกคนได้เชิญรับชมนะคะการเดินพอกรุ๊ปของ4ผู้เข้าประกวดแล้วก็ได้รับตำแหน่งแล้วของ Miss Universe 4สาวงามจาก Miss Universe Thailand นะคะเริ่มโชว์ได้เลยค่ะMiss Universe Thailand 2020ค่ะเราไหลไปแบบนี้เลยได้ไหมคะเราไหลแล้วเราเป็นน้องแมนด้าสวัสดีค่ะแมนด้าชาลิสาออฟดัม Miss Universe Thailand 2020ค่ะอันนี้ไม่ถึงไหมคะบานถึงนิดนึงขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะวีนาปวีนาซิงรองอันดับ1 Miss Universe Thailand ปี2020ค่ะสวัสดีค่ะพรฟ้าปุณิกากุลสุนทรรัตน์ Second Runner Up Miss Universe Thailand 2020ค่ะเออไม่อันเนี้ยขอถามส่วนตัวเลยนะทุกคนเขาจะพูดรองอันดับ3รองอันดับ2นะนี่เขาจะไม่ยอมพูดเลยนะคำนี้สังเกตตั้งแต่วันเขาออกมาเขาจะพูดว่าอะไรนะคะ Second Runner Up ค่ะเออดูมีความเป็น international สูงมากไม่ค่ะแม่เพราะว่าหนูมีตำนานอยู่1ตำนานคือเล่าเลยคือไปเวทีไหนหนูจะได้ Second Runner Up ตลอด3เวทีแล้วไม่ว่าจะเป็น Miss Earth Miss Inter แล้วก็มา Miss Universe ค่ะก็เลยอยากให้เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองไปเลยก็คือ Second Runner Up ค่ะแต่พูดคำนี้ไปตลอดจะไม่พูดว่ารองอันดับอะไรไม่พูดเพราะตำนานมันสร้างยากอย่างน้อยก็คือเป็นซิกเนเจอร์ไปตลอดชีวิตละกันเออเอายังไงดีเอายังไงดีไม่เอายังไงแต่ตอนนี้คือยิ้มพร้อมยางไปแล้วนะให้น้องอแมนด้าพูดนิดนึงก่อนเพราะว่าจำได้ว่าวันแรกที่ไปดูที่ไอคอนสยามกับกอล์ฟเขาจะมี VTR เปิดตัวของน้องแมนด้าที่ตอนที่ภูเก็ตเขาทำกันน่ะที่น้องจะพูดว่าเปลี่ยนภาษาอังกฤษน่ะ I am ready พูดซิที่ชอบมากว่าสำเนียงน้องคือแบบว่าตายสำเนียงคุณตายคุณแม่จำไม่ได้แล้วนะพูดอะไรไปบ้างแต่ก็จำได้ว่าวิดีโอนั้นน่ะตั้งใจที่จะพูดว่าเราพร้อมที่จะทำอะไรก็ประมาณว่า today I am ready to lead ready to empower and ready to inspire everyone so stay tuned ค่ะเหมือนจะพูดว่า I am ready for the Miss Universe Thailand. Oh yes, ค่ะ I am ready to be the next Miss Universe Thailand. In the video, ใช่ค่ะวันที่ได้ยินแล้วรู้สึกว่ามันน่ารู้สึกว่าแบบเออแล้วแต่น้องเขาก็ทำได้จริงๆอ่ะเขาเป็น next จริงๆอ่ะแต่ตอนดูนี่จำหน้าตัวเองได้เลยทุกคนตอนที่เดินตอนที่เราจะมองอย่างนี้แล้วแบบคือหน้าเบี้ยวหมดเลยตอนดูนางงามรอบเนี้ยดีกว่าคนนี้ดีกว่าเรื่องการเดินทุกคนนี้เออเพราะเรื่องควงไพ่ดีกว่าโอ้ที่อยู่บนเกาะที่อยู่บนเกาะซีแพลวไงเออเดี๋ยวเหมือนกันนี่อยู่ดีๆคนนี้เดินมาควงไพ่กูโอ้ยกูอย่างนี้เลยเพราะเริ่มนี่ปุ๊บไปตอนแรกก็ตกหันมือทำอะไรอ๋อมันเป็นท่าพอรู้ว่ามันเป็นท่าสิปุ๊บโอ้นี่เลยจริงๆไม่เอาจริงๆนะการเดินแบบของพรฟ้ามาเปลี่ยนปฏิวัตินางงามเลยอ่ะบอกตรงๆนะเส้นคออักเสบพวกเนี้ยแม่ไม่พอควงพัดแล้วมีกันเจ็บคอหมดแล้วอ่ะเยอะไปหมดโอ้มันเหมือนเป็นสกิลนางแบบกึ่งนางงามด้วยค่ะมันจะไม่ใช่นางงามซะแบบ 100% เพราะเราคิดว่านางงามสมัยนี้มันมีความทันสมัยเราก็เลยเอาความโมเดิร์นผสมเข้าไปคือมันถูกต้องจริงอ่ะมาคุยกับตำนานนางรูปดีกว่าใครคะรูปผมรูปยังไงอ๋อการรูปผมนี่ก็คือซิกเนเจอร์ที่พูดกันทั้งวันเนี่ยวันรุ่งขึ้นเลยทันทีค่ะอันนี้ใครเป็นคนแนะนำหรือว่าเราก็คิดของเราจริงจริงคิดเองค่ะเพราะว่ามันมีช่วงตอนที่ไปถ่ายวีทีอาร์ก่อนที่จะประกวดเราขึ้นใส่วีทีอาร์นั้นสวยมากใช่ใส่ชุดราตรีขึ้นจากน้ำแล้วเราก็รูปผมไปใช่ไหมแล้วตอนนั้นที่ใส่ชุดสีชมพูพีริมอะค่ะเราแต่งตัวเสร็จแล้วทำทรงผมเดียวกันแล้วก็เลยรู้สึกว่าหรือจะรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรูปนะจะรูปหรือไม่รูปดีอย่างเงี้ยเออใช่แล้วพอขึ้นไปทีแล้วแบบอ่ะต้องทำอะ มันแบบฟิลลิ่งมันได้อะมันต้องแบบอ่ะรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจมากยิ่งขึ้น มันเรารู้สึกว่าเรามีพลังส่งไปให้คนดูมากยิ่งขึ้นค่ะเขามีคำพูดหนึ่งเหมือนเบิกเนตรใช่ค่ะจำอยู่เลยเหมือนเบิกเนตรเอาว่าแต่น้องซินดี้วันนี้เขาไปไหนอะคะถึงไม่ได้มาร่วมกับเราติดสอบคุณพี่ขาคุณพี่น้องซินดี้ติดสอบค่ะคุณพี่ขาน้องซินดี้ก็เลยไม่ได้มาด้วยค่ะคุณพี่ขามีคนมาเม้นถามไอจีน้องแพลวอธิบายเขาเรียกแถลงข่าวตรงนี้เลยแล้วกันนะคะว่ามีการบอกว่าซินดี้หายไปไหนคะไม่เห็นรายงานแล้วก็เป็นแบบตึงๆอะสัญญาแบบตึงๆแล้วเป็นแฟชั่นมาร์กหลายอันก็เลยบอกว่าน้องติดสอบนะคะน้องยังเรียนอยู่ให้น้องได้ทำหน้าที่ของตัวเองก่อนนะคะทำไมแพลวไม่ถามเขาว่าไปถามที่น้องไอเราก็มีอะไรไปถามเธอแล้วก็ทวนลงอีกอะไรเงี้ยเออไปดูไอจีซินดี้ได้ซินดี้ติดสอบค่ะคุณพี่ขาอ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องๆไปนั่งดีกว่าคนที่พร้อมเห็นความเป็นนักสู้ในตัวเองไม่มีคำแคลนใดที่จะดูถูกความเป็นหัวใจแห่งเพชรของตนเองได้ค่ะสู้ค่ะขอบคุณค่ะชะตากรรมชีวิตเจอเรื่องที่เลวร้ายขอแค่คุณแข็งแกร่งลุกขึ้นสู้แล้วก้าวจากจุดที่ดำมืดสู่แสงสว่างในชีวิตค่ะขอบคุณค่ะพี่อยากจะบอกทุกคนค่ะว่าอยากให้ทุกคนศรัทธาในตัวเองเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค
คุณจะไม่มีวันแพ้ขอบคุณค่ะวันนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะปฏิรูปประเทศเพราะเยาวชนคือสิ่งสำคัญที่สุดเยาวชนคือคนที่นำพาประเทศชาติของเราต่อไปและถ้าเยาวชนแสดงศักยภาพของเราออกมานั่นคือจุดยืนของเราค่ะขอบคุณค่ะ I'm ready to advocate and listen to you for those struggling with mental illnesses because if we work together we can achieve the universe that we can proudly say this is the real meพวกเราตกไปเลยทันทีดิฉันต้องทำยังไงดีอ่ะตอนนี้ชุดอ่อมตอนนี้คือแพรวสวดข่าวเข้าชั้นแล้วนะแพรวอุ้ยแรงมากเลยเนี่ยหรอพี่ไม่เห็นจมูกหนูแล้วค่ะขอไปจริงขอบคุณไปสำหรับสำหรับปฏิชันจริงจริงจริงสำหรับแพรวนี่คือพอดีพอดีใช่แรงมากคนอื่นก็ไม่มีของบุรีเหรอเข้าโครงการวีนัสเข้าโครงการวีนัสขอโทษขอโทษไม่ได้บุรีนะสนิทกัน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 คำถามแรกเลยนี่เป็นคำถามส่วนตัวนี่เคยถามแพรไปแล้วอยากถามอีก3ท่านนิดนึงว่าทำไมเราถึงมีเป้าหมายของการประกวดนางงามแบบโตขึ้นมาก็คืออยากประกวดนางงามเลยล่ะค่ะเริ่มที่วีนาก่อนแล้วกันนะคะก็วีนาเป็นคนที่ชอบดูนางงามอยู่แล้วค่ะมีมาช่วงนึงตอนที่แนทอนิพรประกวดตอนนั้นอยู่ธรรมศาสตร์ก็แสดงว่ายังไม่นานนี้เองใช่ค่ะวีนาไม่ได้เริ่มดูตั้งแต่เด็กๆคือเราเคยเห็นเราเคยแบบว่าตอนเด็กๆเคยเอาผ้าบนเตียงมาพันเดินเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแต่ถ้าจะให้ดูแบบวิเคราะห์เลยเนี่ยดูตอนปี2016 2015ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เริ่มดูแล้วก็รู้สึกว่าอุ๊ยเราอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างเราอยากจะอินสไปร์เด็กๆอินสไปร์ตัวเราเองเหมือนที่กับเขาอินสไปร์เราอย่างเงี้ยค่ะก็คือปีของน้องแนทใช่ค่ะคือจุดประกายให้เราเลยใช่ค่ะเป็นคนนุ่มละมุนเนาะพี่นันตัวจริงก็เป็นคนนุ่มละมุนเขาเป็นคนซอฟต์ใช่ค่อนข้างไกลใช่แล้วของอแมนด้าจริงๆสำหรับด้านะคะด้าไม่ได้คิดที่จะประกวดนางงามตั้งแต่เด็กแต่ก็คุณแม่ชอบดูนางงามอยู่แล้วแล้วพอเรียนจบมาแล้วเนี่ยก็มีคนชักชวนให้ไปลองประกวดดูซึ่งด้าก็ได้ลองไปแต่ว่ามันมาพลิกคือมันมาจุดประกายความอยากตอนที่ Miss Universe เปลี่ยนไปเป็นยุค IMG ก็คือเขาไม่ได้มองหาแค่ผู้หญิงที่สวยอย่างเดียวบนเวทีแต่เขามองหาคนที่พูดเก่งเขามองหาคนที่ empower inspiring แล้วก็หาผู้หญิงที่หวยดูแล้วฉลาดแล้วก็ดู powerful มากๆค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอยากเป็นคนนั้นจังเลยใช่ค่ะก็ตัวพรฟ้าเองอะค่ะเคยประกวดตอนปี2013มันก็จะมีวลีว่าเกิดที่นี่จบที่นี่ในปีนี้ก็คือทางพี่ปุ้ยเพ่งน้าทาง TPN นะคะเปิดโอกาสเราก็เลยคิดว่าเราอะอยากกลับมาเวทีนี้อีกครั้งนึงเพราะเรายังไม่เคยเราเคยเป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวด Miss Earth Miss Inter มาแล้วซึ่งตอนที่เราค้าสายสะพายไทยแลนด์อะซึ่งดาก็เคยเนาะของมิสอะไรนะที่ได้ตำแหน่งมา Miss Cherson Metropolitan ใช่ค่ะมันเหมือนเราเป็นพิธีกรโอเคมันเหมือนเรามันเหมือนเราเป็นแบบนักกีฬาโอลิมปิกของประเทศไทยอ่ะมันค่าสายสะพายไทยแลนด์คือเราได้ทำหน้าที่ของตัวแทนประเทศไทยมันรู้สึกภูมิใจมากมันรู้สึกแบบ proud to be ไทยมากก็เลยอยากมาประกวดอีกครั้งนึงอยากคาดสายสะพายไทยแลนด์อยากทำเพื่อประเทศชาติอีกครั้งนึงเราอาจจะตอบแทนคุณแผ่นดินได้ในสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือการค้าสายสะพายไทยแลนด์ก็เลยกลับมาเวทีนี้อีกครั้งค่ะขอบคุณแล้วไม่ต้องงงแล้วค่ะก็จริงๆของเราเริ่มมาจากการที่โดนเพื่อนเธอยยุด้วยความที่น้องความกับเธออ่ะเขาก็อยากจะประกวดนางงามแต่เขาทำไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเขาบอกต้องเป็นกูนะก็เป็นกูเป็นมึงเดี๋ยวกูไปประกวดแล้วอะไรเงี้ยด้วยฟิกเกอร์ด้วยอะไรต่างๆไปดูในสปากหวานเจี๊ยบเนาะสปากหวานเจี๊ยบใช่ค่ะได้สัมภาษณ์ไปแล้วเดี๋ยวมีอีพีต่อด้วยนะคะย้อนกลับมาค่ะแล้วก็พอได้เริ่มประกวดแล้วมันปรากฏว่าการประกวดนางงามมันทำให้เราได้โอกาสอะไรหลายๆอย่างโอกาสในการทำงานโอกาสในการช่วยเหลือสังคมโอกาสในการได้พบเจอกับคนที่ดีๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยยิ่งพอเหมือนเราได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้มากขึ้นอ่ะมันได้เห็นว่าการประกวดนางงามมันไม่ใช่แค่การโชว์ความสวยงามแต่มันได้การศักยภาพอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันทำให้เราได้ต่อยอดในสิ่งที่เราอยากทำอยากช่วยเหลืออันนี้คือจุดสำคัญแล้วหลังจากการประกวดเสร็จสิ้นไปทุกวันนี้ก็ยังไม่หยุดการทำงานเลยยังเป็นยังไงบ้างคะคุณแพรวก็ enjoy สิค่ะ enjoy my life มากค่ะก็สนุกจุดสนุกมันก็แต่เขาเรียกอะไรแต่ละวันอะไรเงี้ยมันก็จะมีกิจกรรมให้เราได้ทำเยอะแยะมากมายที่สำคัญเลยคือ
เราเขาเรียกว่ามันมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมได้ช่วยกระจายข่าวสารต่างๆที่เราอยากจะทำให้อยากจะซึ่งช่วงนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะมันก็มันเราก็กลายเป็นคนนึงที่มีส่วนร่วมทำให้เรื่องต่างๆมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าตัวพรฟ้าเองก็จะเหมือนก็คือเราเป็นกระบอกเสียงหนึ่งซึ่งอาจจะช่วยโปรโมทในด้านการกุศลเป็นหลักเพราะว่าเรามีโครงการ MUTV R1 ค่ะซึ่งคอนทินิวมาจากปีที่แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็นำพลังที่เรามีนี่แหละค่ะมาเป็นอาสาสมัครมาเป็นจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมได้ค่ะทั้งแรงกายแรงใจรวมถึงแรงพลังงานในการแบบใช้สื่อโซเชียลของตัวเองให้เป็นประโยชน์ได้รวมไปถึงเป็นการแบบฝึกสกิลในทุกๆวันในการแบบ survival ในทุกๆวันไม่เพราะว่ากว่าแบบเราจะตื่นมากว่าเราจะต้องทำนู่นกว่าเราจะต้องทำนี่แล้วกิจกรรมบางทีแบบ 5-6 แบบ activity ในวันเดียว 5-6 รายการในวันเดียวเงี้ยก็เหมือนเป็นการแบบโอเคเราก็ยัง survival อยู่นะเป็นการแบบฝึกแรงใจตัวเองค่ะค่ะก็จริงๆประกวดเสร็จนะคะสำหรับด้าด้ารู้สึกว่าก็ตื่นขึ้นมาก็ยังเป็นด้าคนเดิมนะคะแต่ก็เรามีหน้าที่ที่เพิ่มมากขึ้นภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้เราก็ใส่สายสะพายไทยแลนด์เพราะฉะนั้นก็ต้องทำฝึกตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเพื่อที่จะไปประกวดกับต่างชาติแล้วก็ในขณะนี้ที่เรามีเสียงที่ใหญ่ขึ้นเนาะเราก็อยากจะกระจายเสียงเกี่ยวกับการกุศลแล้วก็ Miss Universe We Are One ด้วยค่ะใช่คำถามคืออะไรแล้วนะคะลืมแล้วค่ะคนสุดท้ายชีวิตหลังชีวิตหลังการประกวดอ๋อชีวิตหลังการประกวดใช่ไหมก็กินหมูกระทะถูกต้องไปช้อปปิ้งไปซื้อเสื้อผ้าซื้อเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยบุฟเฟ่ชาบูอะไรเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆชอบชวนไปบอกให้ไปกินบุฟเฟ่ด้วยกันแต่ว่าคือชวนแล้วไม่ไปนะให้ไปกินคนเดียวเพราะว่าน้องต้องคิดสภาพว่าน้องเก็บตัวกันกับน้องก็ต้องกินอาหารแบบคลีนที่ไม่กินแป้งเลยอันนี้ขอเห็นไหมน้องเป็นพี่ออกมาปุ๊บพี่กินสปอร์ตเขาเลยก่อนเลยวินาไม่กินแป้งเลยเราก็สังเกตวินากินอะไรแล้วเขาจะอยู่ยังไงวินาไม่กินแป้งเลยเรากินแต่สลัดแล้วคิดในใจแบบอยู่ได้ยังไงอ่ะตัดภาพมาพรฟ้าคือไม่แต่พรฟ้าผอมเออไม่ได้ก็หลังประกวดชีวิตก็อย่าแกงกันเองอย่าแกงกันเองชีวิตเปลี่ยนไปค่ะหลังประกวดก็มีภารกิจเยอะมากยิ่งขึ้นมีคนรู้จักเรามากยิ่งขึ้นมีคน expect ในทำให้เราอะไรนะให้เราทำในสิ่งที่เราแบบว่าไม่เคยทำมาก่อนอ่ะคือเขา expect ว่าโอเครองอันดับหนึ่งจะต้องทำอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งที่เหมือนเดิมเลยก็คือตัวเราวีนาก็ยังสานต่อโครงการ BN Airline Not a Bully เหมือนเดิมแล้วก็ไปกินบุฟเฟ่เหมือนเดิมใช่ ไม่แต่อยากให้ทุกคนเห็นใกล้ๆอ่ะคือน้องๆทุกคนเนี่ยตาสวยหมดเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนี่ยสี่คนนี้ตาสวยหมดเลยอาจจะแบบกลมโตบ้างเรียวบ้างแต่ทุกคนตาสวยหมดเลยเนาะตาเป็นประกายเขาเรียกตามีพลังใช่หนาไม่ตากลิ้งกลัวเขาตื่นได้หรือเปล่าเขาไม่รู้ว่าเราจะถามอะไรเขาตอบเลยเราถามต่อสิอันนี้หนูจะถามอาจจะต้องถามเจาะจงนิดนึงเจาะเลยเจาะปีนี้เนี่ยเขาขยายอายุเออใช่แล้วคนที่ได้มาก็มีคนเขาเรียกว่าไงนี่อ่ะ2ท่านนี้ตัดส่วนนี้ออกเหลือ2ทั้งสีแดงเราอยากรู้ว่าวันจริงๆที่เขารับสมัครอ่ะเขาบอกอายุชัดเจนแล้วถูกป่ะวันที่เราร้องไห้อ่ะให้คุณแพรก่อนเพราะว่าอันนี้ได้ยินมาเหมือนกันว่าคุณแพรแบบพอประกาศเสร็จปุ๊บก็คือคุณแววไปนั่งร้องไห้อยู่ที่ทองสมิธสาขาเอ็มโพเรียมคุณแววได้พูดเล่นตอนแรกคุณแววก็พอเขาประกาศออกมาใช่ป่ะแจ็คกี้ก็อยู่ในสถานการณ์ที่เราไปเตรียมตัวถ่ายเพราะเทรดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันที่เขาประกาศออกมาว่าไม่ได้ตอนแรกเราก็มันก็ไม่ได้หรอวะสักพักพี่ในทีมโทรมาไม่เป็นไรนะลูกน้ำตาตกลงในกระจานก๋วยเตี๋ยวเลยมันก็เสียใจค่ะหลังใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็ร้องไห้อยู่ประมาณแบบอาทิตย์นึงแล้วก็พี่เขาก็พาไปบินไปพักผ่อนเนาะที่สมุยทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าหลังจากนั้นกลับไปถึงสมุยปุ๊บประกาศว่าขยายเลย ก็คือขยายอายุให้เราเลยอะไรเงี้ยขึ้นมาอีก1ปีก็เลยแบบจองตั๋วกลับมาบินมาสมัครแล้วก็บินกลับไปสมุยต่อเป็นการแบบจังหวะที่เรารู้ว่าเขาขยายจริงๆงงทานโทษนะคะไม่บอกเราก่อนว่าแม่สักหนึ่งอาทิตย์ไม่เลยไม่วันเดียววันเดียวเดี๋ยวนี้แลนดิ้งถึงสมุยใช่เราบินไปถึงสมุยที่19ซึ่งเป็นวันรับสมัครที่เขาขยายใช่ไหมเขาสมัยเดี๋ยวนะ18ตอนแรก18ได้แค่18แล้วขยายเป็น19 20ใช่แล้วเราก็ไปถึงสมุยคืนวันที่19
ประกาศแถลงข่าวว่าได้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแรกก็พูดว่าอายุมันจะต้องเป็น40คนที่เกิดปี43ถึง35มันคือย้อนหลังอ่ะอยากกินหนอปะแล้วก็แบบมันได้ป่าวะแม่คือนั่งคุดเออซึ่งจริงๆมันควรจะเป็น35แล้วเป็น43แต่เหมือนพี่ปุ้ยเขาพูดสลับอ่ะ43เป็น3แล้วก็นั่งคิดตรงนั้นว่าเอานี่มันได้นี่หว่าก็เกิด35อะไรอย่างเงี้ยก็เลยมองหน้ากันว่าอ๋อโอเคงั้นก็ไปสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบจองตั๋วบินกลับมาสมัครอีกวันนึงส่วนของพรฟ้าครับของพรฟ้ากำลังทำอะไรอยู่ในเวลานั้นนะตอนแพลเรายังรู้ว่าอาแพลทำงานอยู่ภูเก็ตอยู่สมุยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นน่ะยังรับสอนรับเทรนนางงามอยู่เลยอ๋อหรอยังทำใช่ก็ยังแบบเทรนปกติเนี้ยไปเพราะว่าตอนนั้นพรฟ้าดูแล้วเอ้าใช่ไม่ได้แล้วก็เสียใจแล้วก็วางแผนของตัวเองแล้วว่าไปทำรีแคปนางงามเลยอ๋อหรอมีจริงจริงถามแวนด้าได้ก็คือทำรีแคปนางงามกับพี่ปอเปียก็คือแบบวิดีโอคอลแล้วก็วิเคราะห์แต่ละคนอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงเราเต็งคนไหนเก่งคนไหนไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่พอเสร็จแล้วแถลงข่าวตัวเองไปเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ำค่ะว่าแบบอ๋อเดี๋ยวจะเป็นรีแคปนางงามนะเดี๋ยวจะยังใช่ค่ะจะเป็นยูทูบเบอร์ละใช่พอเสร็จแล้วประกาศปุ๊บนั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็เป็นคนพี่ปุ้ยพี่นะบอกว่าส่งใบสมัครคนสุดท้ายเพราะตอนนั้นจำได้ว่าเขาปิดตอน5 ทุ่มแล้วนี่สี่ทุ่มยังนั่งกอกอยู่เลยแล้วก็จะลงไม่ลงลงไม่ลงอยู่แบบนี้จนเพราะว่าตอนนั้นมันมีมนทินของตัวเองด้วยที่รู้สึกว่าเราจะเสี่ยงหรือเราไม่เสี่ยงดีแต่สุดท้ายมันคือการลงทุนที่โอเคคุ้มเสี่ยงใช่แล้วก้าวผ่านแล้วเราก็พร้อมที่จะเปิดทุกอย่างแล้วพร้อมเอาความจริงออกมาบอกแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าโอเคลงก็ส่งตั๋วใบสุดท้ายไปก่อนได้ไม่ได้เข้าคอนดิชันไหมหรือว่าเข้าคุณสมบัติไหมเรายังไม่รู้เลยก็ค่อยว่ากันแต่อย่างน้อยคือเราต้องชิงตั๋วใบสุดท้ายก่อนใช่แต่ขอบอกอะไรส่วนตัวอย่างนึงกับฟันฟ้าได้ป่ะค่ะวันที่ไปดูที่อพัสยามอ่ะวันนั้นคือวันอะไรอ่ะที่เปิดตัววันแรกอ่ะ14รอบ30คนท้ายจำวันใช่ๆพีวีวันพีวีวันที่14ตอบมาแต่พี่ว่าวันเนี้ยสวยกว่าวันนั้นคือเยอะมากน้ำหนักขึ้นมา2โลค่ะเออพี่ว่าอย่างเงี้ยสวยไม่เป็นเพราะการแต่งหน้าด้วยหรือเปล่าไม่รู้วันนั้นคือแบบดูผอมมากอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ดูแบบได้น้ำหนักขึ้นมา2โลค่ะขึ้นมา2โลแล้วพี่ว่าสวยเลยนะไม่อ้วนด้วยแล้วแบบดูสวยเลยอ่ะวันนี้ขอบคุณค่ะได้ค่ะคิดไหมว่าตัวเองแบบกดไปนาทีที่เท่าไหร่ประมาณ4:49ประมาณเนี้ยค่ะตอนที่กดใช่ก็คือจะไม่ได้ก็จะไม่ได้สมัครแล้วถ้าเน็ตหลุดไปก็คือจบใช่คือตอนนั้นแบบกดไม่กดอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็น้ำตาไหลไปแล้วก็แบบมันจะได้ใช่ไหมแล้วตอนนั้นยังไม่ได้ขอครอบครัวเลยเพราะว่าที่แรกค่ะตอนที่เขาบอกว่าจะขยายอายุมีข่าวว่าจะขยายอายุอ่ะเราขออนุมัติจากทางครอบครัวแล้วแล้วครอบครัวก็บอกอ่ะอยากลงก็ลงแต่พอเขาบอกว่าไม่ขยายอายุแล้วครอบครัวก็บอกโอเคงั้นคอนติเนียชีวิตตัวเองต่อนะแต่พอกลับมาขยายอายุอีกมันก็เหมือนแบบกลับไปกลับมาเราต้องไปคุยกับผู้ใหญ่ใหม่เราต้องคุยกับทางครอบครัวครับอยากกลับไปกลับมานะเพราะว่าทางครอบครัวบอกเอ้าไหนแพลนจะทำงานของตัวเองล่ะอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้เข้าประกวดงงแล้วเลี้ยงงด้วยใช่ๆเพราะว่าอันนี้แอบขอมานิดนึงเพราะว่าของเราอ่ะเห็นคุณแพรปล่อยพอร์ตเทรตตัวเองหมดเลยอีแล้วก็เทรตหมดนะโอ้โหหมดนัดตะใช่ไม่ตอนแรกอีพี่โจกับอีพี่ข้าวโทรมาเนี่ยมึงมันอย่างงู้นอย่างงี้ไม่ต้องเครียดนะพี่โจช่างมึงเถอะไม่ได้แล้วทำไปอยู่ดีกำลังขับรถเข้าบ้านอีบ้านจะมาได้เลยใช่ไม่ของพูดกันเลยแม่ยังพูดเลยว่าอ้าวแล้วไหนบอกว่าไม่ได้สรุปได้แล้วเหรอแล้วยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแม่ยังแบบยังงงเลยว่าอ้าวยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็งงเพราะว่าอย่างแพลก็เตรียมตัวมาเกือบปีเนาะในการแบบฟิตออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะของพรฟ้าที่แรกแบบเตรียมแค่ร่างกายไว้ไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ลงหรือไม่ได้ลงแต่ว่าเรื่องการตอบคำถามอ่ะเราก็ยังไม่ได้เตรียมมาเลยสรุปก็คือในการปลุกครั้งนี้มีเวลาเตรียมตัวแค่เดือนเดียวเดือนเดียวหมายถึงว่าตั้งแต่วันออดิชั่นจนถึงไฟนอลนะคะไม่ได้นับก่อนหน้านี้เพราะก่อนหน้านี้เราคิดว่าแบบพรฟ้าแสดงว่าต้องเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในเรื่องรูปร่างในเรื่องอะไรอยู่แล้วสิเพราะว่าถ้า1เดือนถ้าหมดเป็นเรายังกินหมูกระทะอยู่เราก็ยังอ้วนอยู่ไม่ทานแล้วอ่ะดูแลมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยค่ะใช่เพราะว่าพอทำงานเรื่องสายนางแบบอะเราต้องดูแลรูปร่างควบคุมรูปร่างเพราะว่าถ้าอ้วนกว่านี้ก็คือเข้ากล้องมันก็บวมถ้าผอมไปกว่านี้ก็คือมันจะต้องมีแบบตรงกลางที่เวทขึ้นไม่เกิน2ลงไม่เกิน2เพื่อไม่ให้แบบด้วยความเป็นพี่มองว่าตอนนี้น้องสวยมากกว่าโอเคเดี๋ยวหนูจะเมนเทนตรงนี้ไว้
น้องอาจจะรู้สึกว่าอ้วนขึ้น2โลในฐานะที่น้องเป็นนางงามแต่ว่าคนชาวบ้านหนึ่งอย่างเราที่มองอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนนี้น้องสวยกว่าวันนั้นจริงๆมันเต็มขึ้นมันเต็มขึ้นใช่ไหมคะเกิ้มผ่องไปหมดเลยสวยนายค่ะก็ขอบคุณดร.โทนี่ค่ะที่เหลือค่ะปีนี้ก็เก่งทำเน็ตไอดอลเก่งจริงนะใช่ค่ะโอเคเรามาฟังความรู้สึกของสองคนที่ได้ขยายแล้วเราในฐานะที่เราอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วพอเขาเปิดขยายรู้สึกแบบเซ็งไหมหรือแบบอีกอย่างวะเนี่ยมีไหมอะไรเดี๋ยวไม่จริงๆไม่ค่ะเพราะว่าด้าเนี่ยเตรียมตัวมานานแล้วก็คือตัดสินใจที่จะประกวดใช่ปีกว่าแล้วแล้วก็คิดตลอดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องอยู่ในเกณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอเขาประกาศมาก็คือถ้าหนูเกิดก่อนหน้านี้สองอาทิตย์ก็คือไม่ได้เหมือนกันนะแม่ใช่ก็เกือบๆอยู่เหมือนกันเฉียดๆอยู่แต่ก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ได้รู้สึกน้อยนะคะที่คนอื่นสามารถมาประกวดด้วยได้เพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเลือกคนที่ดีแบบอยู่แล้วใช่แต่ก็รู้สึกดีด้วยเพราะว่าหนูก็เคยเจอพี่พรฟ้าแล้วก็เคยนัดกับแพรว่าจะไปกินข้าวอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปสักทีทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปสักทีก็เลยเหมือนเราก็เคยรู้จักกันมาก่อนก็เลยดีใจค่ะที่ได้มาประกวดด้วยเพราะว่าเราก็ได้รู้จักกันมากขึ้นเป็นคนคุ้นเคยแล้วไปอยู่ในกองมันก็จะแบบเฮ้ยเรารู้จักไม่แต่สิ่งเฟรนลี่เฟสพูดถูกจริงๆนะต่อให้ขยายอยู่ไปถึง30ก็ได้อะแต่ถ้าคนได้เสนอคนที่มันจะแบบ มันจะชายนิ่งหรือคนที่มันจะลงอ่ะ มันมีคนเดียวจริงๆอ่ะพูดถูกต้องจริงๆค่ะวินาก็ปากน่าจุกมากมีปากโอ้สวยมากเลยขอบคุณค่ะดร.โทนี่ค่ะอ๋อไม่ใช่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 อ๋ออ๋อเหรออ๋อเหรอเหรอความขายเก่งมากเราเล่นนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะรู้จักแพลวมาก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกจริงๆรู้ว่าเขาว่าอยากจะมาประกวดมากแล้วก็รู้ด้วยวันนั้นว่าตอนที่ประกาศยังไม่ได้ขยายอายุว่าเขาร้องไห้หนักมากเพราะว่าเพื่อนเล่าให้ฟังเพราะเพื่อนสนิทกันนะคะอยู่สนิทกันกลุ่มเดียวกันแล้วก็เสียใจค่ะตอนที่เขาไม่ได้แต่ก็คิดในใจว่าอ่ะไม่เป็นไรเราก็ทำให้ดีที่สุดละกันพอประกาศว่าขยายได้ก็แบบดีใจกับแพลวด้วยคือเข้าใจเลยว่าเขาคงดีใจมากจริงๆเพราะความแพชชั่นในอยากการประกวดเนี่ยคือเหมือนกันอ่ะทั้งสองคนคือเราอยากจะมาประกวดเวทีนี้มากๆอะค่ะเข้าใจเรามาถามคำถามนี้นะเริ่มที่วินาเลยก็คือว่าอยากจะถามว่ารอบไหนที่รู้สึกว่ามันปราบเสียที่สุดในการประกวดรอบที่ตัวของน้องนะคะค่ะที่ปราบเซียนที่สุดนี้คิดว่าน่าจะเป็นรอบออดิชั่นนะคะเพราะว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่เราแบบไม่รู้จักมาก่อนเลยยังไม่เคยเจอคีย์เวิร์ดเลยเนาะครั้งแรกเลยอะค่ะเราก็ได้เจอคีย์เวิร์ดแล้วก็เราต้องยืนใต้แสงไฟกับว่าบรรยากาศที่แบบมัวเสียงแบบแต้นเนี้ยดังๆอะเสียงคนใช่วันนั้นถ้ามีไฟอ่ะนุ่มจะซื้อไฟให้ด้วยเพราะว่าค่อนข้างทำให้น้องนั่งดูน้องนั่งดูหมองคลามเราไฟตกได้ตามใช่ใช่แต่ซื้อด้านหน้าให้สักวงหนึ่งน้องนั่งงามจะสวยขึ้นเยอะมากวันนั้นรู้สึกสงสารเมคอัพอาร์ติทุกคนค่ะโดยเฉพาะใช่พอนี่ก็คือแบบทำไมแต่งหน้าน้องเป็นอย่างนั้นก่อนไฟค่ะไฟแต่งหน้าเลยไม่เสียชื่อสวยสวยมากนี่ก็มั่นใจตัวเองสวยมากกับชุดสีแดงนั้นพอเปลี่ยนชุดปุ๊บปั๊บโดนไฟเข้าไปสวยยังไงก็คือตุยเพราะว่าไฟไม่ช่วยเลยผิดหวังมากลูกมันหน้าเทาไม่ใช่เลยของเราเนี่ยคือคิดว่ารอบออดิชั่นยากสุดใช่ค่ะอแมนด้าล่ะจ๊ะสำหรับด้าล่ะคะรอบออดิชั่นก็ยากเพราะว่าหมายเลข97เนาะเราก็คนสุดท้ายแล้วก็อยากจะรอจนแบบรอนานมากรอนานมากแล้วก็คืออยากจะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศจริงๆกับนางงามที่รอเพื่อที่จะเข้าไปในรอบออดิชั่นเพราะว่านั่งข้างหลังนะคะเราจะไม่ได้เห็นภาพอะไรเลยแต่เราจะได้ยินทุกอย่างได้ยินทุกอย่างหยุดค่ะ everything ก็คือแบบเสียงพี่เบกกี้ก็หูนั่งข้างหลังคือกลัวมากแล้วใช่97กว่าจะได้เข้าไปก็คือตัวสั่นหมดแล้วใช่ค่ะแต่จริงๆสำหรับด้านเนี่ยจะเป็นรอบชุดว่ายน้ำด้วยเพราะว่าเราเคยประกวดเวทีอื่นก่อนหน้านี้แล้วเราจะโดนเรื่องการเดินมาก่อนน้องเดินขาตรงนี่บอกไม้บรรทัดอีกนะกว่าจะขนาดนี้ก็คือเรียนจนเท้าชาหมดเลยค่ะก็ใช่ก่อนหน้านี้เดินไม่ได้เลยก็เลยเป็นรอบที่แบบเรารู้สึกว่าเราตื่นเต้นมากที่สุดรอบนี้
มันแล้วแต่คนนะให้คุณแม่เขาพูดคืออย่างนี้ค่ะปกตินางงามแต่ละคนจะมีสรีระไม่เหมือนกันแต่อย่างอแมนดาที่เขาใช้เทคนิคการเดินขาตรงเพราะว่ามันจะช่วยทำให้อแมนดาดูสูงขึ้นและอย่างนึงคือเวลาถ่ายมุมข้างค่ะมันจะเห็นองศาขาที่เหยียดตรงแล้วมันจะทำให้ช่วยเหมือนสรีระมันทริแองเกิลที่เป็นสามเหลี่ยมแล้วมันพุ่งขึ้นมันจะช่วยแบบยืดตัวช่วยแบบพางลายตัวให้รู้สึกว่าฟิสิกอลของเขามันสวยใช่แม่ก็คือแม่ไม่ไม่คืออันนี้พอตัวเองเป็น personality trainer เกี่ยวกับ beauty queen coaching อะไรพวกเนี้ยมันเลยรู้ว่าแต่ละคนที่จะต้องปรับหรือต้องเรียนนะคะมันจะต้องใช้เทคนิคที่ต่างกันมันไม่สามารถเรียนเป็น pattern เดียวกันได้เพราะแต่ละคนอะ physical ไม่เหมือนกันเลยรูปร่างไม่เหมือนกันเลยช่วงขาช่วงตัวไม่เหมือนกันเลยมันจะต้องมีมุมที่จะต้องคิดต่างกันดังนั้นคือมันก็จะสอนต่างกันใช่รู้เลยนะเนี่ยพี่พรฟ้าตอบต่อเลยค่ะโอเครอบที่ยากที่สุดใช่ไหมคะที่จริงรอบที่ไม่จริงที่จริงจะคิดเหมือนวินาคือรอบออดิชั่นเป็นรอบที่ปลดล็อกตัวเองเลยเพราะเราเคยเป็นนางงามยุคเก่ามาก่อนพอยุคเก่าก็คือเรากดตั้งแต่ปี2013มันจะเป็นนางงามยุคที่แบบเดินสายกำลังบูมเราจะมีการตอบแบบเป็นแพทเทิร์นเลยแล้วจะมีการประดิษฐ์คำในหัวเยอะมากจนพอออดิชั่นเสร็จปุ๊บโอ้โหรู้เลยว่าตัวเองขาดตรงนี้พอเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแบบขาดบกพร่องตัวนี้ก็คือว่าเป็นคนที่หนึ่งเป็นคนหนึ่งที่ตอบได้แต่ทุกวันนี้ไม่ใช่มันต้องการหา spoke person ที่ตอบดีไม่ใช่แค่ตอบได้ตอบเก่งและตอบตรงดังนั้นคือมันต้องเปลี่ยนตัวเองใหม่หมดเลยในระยะเวลาแค่2สัปดาห์ก่อนที่จะเก็บตัวด้วยซ้ำพรฟ้ามีเวลาแค่นั้นในการที่จะปรับ mindset ตัวเองแล้วพรฟ้าลบ mindset ตัวเองใหม่หมดเลยมันยากมากกันที่จะแบบขอเนี่ยครับเปลี่ยนสันดานตัวเองอะดึงนิสัยดิโอเคกระทบไม่เหรอแพ้ไม่โอเคขออนุญาตเป็นนิสัยดิบลึกๆข้างในที่มันเหมือนเราทำจนเคยชินไปแล้วอะค่ะมันต้องเอาความคิดนั้นออกพอเอาความคิดนั้นออกเราใส่ของใหม่เข้าไปเราต้องรู้ก่อนว่าจุดด้อยเราคืออะไรถ้าเรารู้ว่าจุดด้อยเราคืออะไรมันจะแก้ถูกจุดแต่ถ้าต่อให้เราแบบแก้แค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราขาดตรงไหนเราบกพร่องตรงไหนมันจะแก้ไม่ถูกจุดเลยเราก็เลยต้องโอเคเอา mindset ตรงนี้ออกไปเอา pattern ตรงนี้ออกไปแล้วตอบในสิ่งที่เราอยากตอบมันก็เลยแบบทำได้ก็เลยเหมือนเป็นการปลดล็อกตัวเองก็ชอบรอบนี้ที่สุดค่ะคุณแพรวันนี้เงินทองคุณแพรวไม่ได้ตลาดแต่คุณแพรวก็เลยคำว่าสันดานเมื่อกี้มันค่ะก็ของแพรวก็จะเป็นรอบเดียวกันค่ะรอบออดิชั่นเพราะว่ามันจะมี30วิที่ให้เราแนะนำตัวแล้วเราอ่ะเคยตกรอบกับ Miss Universe Thailand 2017ด้วยรอบนี้เหมือนกันแล้วเหมือนมันมีความทรงจำลึกๆแผลอยู่ในใจจากครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็คิดว่าคำพูดไหนที่จะทำให้พูดออกไปแล้วกรรมการรู้สึกและสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เราอยากจะสื่อสารแล้วความเป็นตัวเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คิดคำพูดอยู่นานมากคือมันไม่ได้คิดเพื่อที่จะประดิษฐ์คำแต่แค่เราจะมันมีหลายอย่างที่เราอยากจะสื่อสารอธิบายมันมีหลายอย่างที่เราอยากจะพูดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราจะมาพูดยังไงใน30วิให้มันได้อะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายก็ทำออกมาได้แล้วก็ได้รับรางชาก็ได้โกลเด้นเทียร์มาร้องผมร้องไห้คือในบรรดาเนี้ยหนูกับซินดี้ไม่มีโกลเด้นเทียร์เออเกือบไม่เป็นไรตอนนี้คือแบบโอ้ยตอบคำถามนี้หมดอันนี้ได้ป๊อปปูล่าโหวตเนี่ยพอฟังมาอย่างเงี้ยชาวบ้านหนึ่งอย่างเราอะชาวบ้านหนึ่งแล้วรู้สึกว่าแบบน้องๆต้องแบบสู้ยิบตากันทุกคนไม่ได้หมายถึงสู้กันเองนะคะสู้กับตัวเองใช่ทุกสเต็ปเลยใช่ค่ะมันจะบอกว่าการเป็นนางงามทุกคนอาจจะเห็นว่าโอ้ตื่นเช้ามาแต่งหน้าทำผมสวยงามเมื่อกี้เห็นพี่เลี้ยงแอบพี่เลี้ยงเมาอยู่ว่าก็คือสุดค่ะมันเราไม่ได้เริ่มมาจากการที่เราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้เตรียมตัวเองมาเพื่อเป็นนางงามเราก็เป็นแบบเด็กบ้านนอกที่อยากจะขึ้นมากรุงเทพเพื่อที่จะมาทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองแต่สุดท้ายแล้วมันจับพลัดจับผลูได้เดินเข้าวงการนี้แล้วคือเราไม่รู้เลยว่าการเป็นนางงามจริงๆแล้วคือต้องทำอะไรบ้างเราต้องเตรียมตัวเองยังไง1 2 3 4เดินพูดบุคลิกภาพผิวพรรณรูปร่างหน้าตาทุกอย่างไม่ง่ายเลยค่ะที่คนเห็นอยู่ข้างนอกคือมันแค่แบบส่วนนึงเท่านั้นแต่ข้างหลังเบื้องหลังอ่ะไม่มีใครเห็นเลยว่าเราผ่านความแบบร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแต่มันคือคนที่เหนื่อยกว่าเราคือทีมงานที่อยู่กับเราข้างหลังการที่เราออกมาสวยงามแบบนี้คือทีมงานเหนื่อยกว่าเราเป็น10-20เท่าค่ะถ้าเปรียบชีวิตนางงามมันก็จะเหมือนกับเปรียบเหมือนจิตใจคนกับก้อนน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งที่เห็นอยู่บนพื้นน้ำอ่ะมันอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ลึกๆข้างในอ่ะมันมีเยอะมากมันมีหลากหลายเรื่องราวมากดังนั้นคือชีวิตนางงามเหมือนแบบนั้นเลยฉากหน้าอาจจะแบบสวยงามแต่ข้างหลังอ่ะมันต้องผ่านความพยายามความอดทนความสู้ความใจรักด้วยนะ
ถ้าแบบใจไม่รักก็คือแล้วก็ความพร้อมที่จะแบบพัฒนาตัวเองความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงความพร้อมที่จะปรับตัวถ้าไม่มีตรงเนี้ยมันจะไม่มีก้อนน้ำแข็งที่สวยงามบนพื้นน้ำเลยค่ะก็จริงๆนางงามเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าง่ายแต่เหมือนที่เพื่อนๆบอกไม่ง่ายเลยไม่ง่ายเลยจริงๆเพราะว่าด้านเนี่ยมีเพื่อนที่ไม่รู้ว่าการประกวดนางงามเป็นยังไงแล้วเขานึกว่าแค่อ๋อขึ้นเวทีไปประกวดเลยพี่เป็นหนึ่งในนั้นใช่ค่ะบางคนแบบอ๋อยูก็แค่ขึ้นเวทีสิก็ประกวดเนี่ยวันนั้นเลยแต่จริงๆมันคือการฝึกฝนที่นานมากแล้วก็การเป็นนางงามเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวนะคะมันคือทีมเวิร์คแล้วก็ในทีมทุกคนเนี่ยจะต้องรักในเวทีจริงๆและพร้อมที่จะซัพพอร์ตจริงๆใช่เราต้องมองไปในทางเดียวกันมันถึงจะแบบ direct แล้วใช่ direct ใช่ค่ะมันคือ teamwork ที่มันคือ teamwork จริงๆเลยค่ะเพราะว่ามันคงสำเร็จคนเดียวไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วก็จริงๆได้คิดนะคะว่าการประกวดนางงามเนี่ยมันคือการต่อสู้กับตัวเองเพราะว่าในขณะการประกวดเนี่ยเราจะต้องมีความอดทนและแน่นอนว่ามันจะมีบางวันที่แบบรู้สึกว่าโอ้มันจะมีบางวันที่เรายกตัวอย่างนะคะตอนที่ได้ประกวดอยู่มันจะมีบางวันที่ได้รู้สึกว่าวันนี้ไม่มี self belief เลยก็คือไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วเราก็ต้องกลับมาหันมองตัวเองว่าทำไม why แล้วก็ต้องมีซัพพอร์ตทีมที่ดีมากที่รู้จักเราจริงๆและพร้อมที่จะยกสายแล้วก็คุยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวใช่ค่ะมันยากจริงๆเช่นเดียวกันค่ะการประกวดนางงามเนี่ยคือจะต้องมีจิตที่แข็งมากเลยนะนอกจากที่เพื่อนๆกล่าวมาแล้วกดดันอะไรใช่ไหมคะเมื่อกี้จิตแข็งจิตแข็งนี่คือว่าเราจะต้องเจอดราม่าจากแบบทุกทิศทุกทางเลยอ่ะเหมือนเรายืนอยู่แล้วก็มีขวากหนามเต็มไปหมดเลยอ่ะมันอยู่ที่ว่าใครแข็งแรงมากพอที่จะเดินผ่านมันไปได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเลยเราฝึกมาทั้งร่างกายเราฝึกมาทั้งการพูดสกิลต่างๆผลสุดท้ายเรามาวัดกันที่จิตใจเลยอ่ะเหมือนที่แมนด้าบอกมันมีบางวันแน่นอนที่ตื่นมาแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้ววันนี้ไม่อยากไปแล้วแต่อะไรที่มันทำให้เราฮึดกลับมาสู้อีกครั้งนึงก็คือจิตใจที่เข้มแข็งของเราอ่ะที่จะแบบฝ่าฟันจนมาถึงเนี่ยจุดนี้ได้ค่ะใช่คือจริงๆอย่างที่บอกค่ะว่าแบบน้องๆเขาเหนื่อยกันมาขนาดนี้เวลาที่สมมติว่ามีคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยค่อยๆพิมพ์นิดนึงอย่ารุนแรงมากอย่าให้มันตักเตือนตายมากเพราะแบบคือคิดถึงว่าเราพิมพ์มาเราเข้าใจว่าการพิมพ์ของเรามันอาจจะหวังดีไงแต่เวลาน้องอ่านหรือแบบมันบั่นทอนเขาอะส่วนจะถึงทุกวันนี้อย่างที่น้องๆเขาบอกอ่ะอย่างพรพักคิดดูเก่งขนาดนี้ยังท้ออแมนด้ามีนาทุกคนยังท้อเลยเพราะฉะนั้นแบบอยากให้แฟนๆงานเวลาจะพูดกับพิมพ์อะไรคือแบบใจเย็นนิดนึงเนาะเพราะแบบพิมพ์เข้าไปแล้วปุ๊บอ่ะแล้วมันยิ่งมีคนมาแบบสมมติบอกว่าแต่สมมติวันนี้บอกคนนี้ไม่สวย1คนเนี่ยอีร้อยคนจะไม่สวยตามเลยทันทีอ่ะเหมือนมีแกนนำอ่ะเข้าใจป่ะแต่ถ้ามีคนมาหักดิสเครดิตว่าแต่วันเนี้ยฉันว่าเนี่ยสวยมากที่สุดตั้งแต่วันนี้อ่ะเดี๋ยวอีก100คนจะมาตามคนนี้แล้วมันคือแบบมันช่วยกันได้เพราะฉะนั้นแบบใจเย็นๆเวลาพิมพ์อะไรคืออ่ะจริงๆคือมันสวยเราสวยเขามันไม่เหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาให้แบบของเราไปสู่มง3ดีกว่าอย่ามาแบบตีกันอย่าตีกันแต่ว่าน้องๆรู้ใช่ไหมคะว่าแบบแฟนนางงามเขาเป็นยังไงจะบอกว่าตัวนางงามอ่ะเขารักกันแล้วดังนั้นคือด้อมแต่ละคนอ่ะบางทีด้อมอ่ะรักกันคืออาจจะไม่ได้รักกันแต่บางทีอ่ะลดทิฐิในใจลงบ้างแต่ละคนก็คือมันมีความสวยเป็นเอกเทศเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วดังนั้นคือบางทีลดทิฐิลงมาจะเห็นมุมน่ารักของพวกเราในแต่ละคนดังนั้นคือเวลาแบบด้อมพิจารณาแล้วเงี้ยจากคนนี้ก็รักคนนี้ได้หัวใจมันแบ่งได้ค่ะไม่ใช่ว่าแบ่งไม่ได้ดังนั้นคือแบบเราแบบนางงามรักกันแล้วอะเราเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะเป็นการที่แบบช่วยเหลือการซัพพอร์ตกันเงี้ยดังนั้นอะด้อมอย่าแบ่งแยกเลยนางงามก็คือนางงามแล้วอีกอย่างคือเราคือนางงามแบบบนเวทีนางงามไทยดังนั้นคือช่วยให้แบบสนับสนุนการไปสู่เวทีจักรวาลดีกว่าถูกต้องเลยแล้วโชคดีนะปีนี้ใช่ค่ะพร้อมซัพพอร์ตทุกคนน่ารักมากๆนี่ขนาดน้องซินดี้หายไปทุกคนยังโอ๊ยคิดถึงแล้วเมื่อไหร่น้องจะกลับมาจริงๆพวกเรา5คนเนี่ยรักกันมากค่ะรวมถึงทั้ง29คนเลยที่ประกวดก็ยังมีพูดคุยกันกับทุกคนก็จริงนางงามรักกันจริงๆก็ดีแล้วนี่แหละถือว่าเอามาถั่วเอามาถั่วกับสิ่งที่เกิดขึ้นเออน้องเพื่อนเราก็รักกันใช่นี่ไงคุณแม่อ่ะอันนี้เป็นคำถามใหญ่ๆของเราจะส่งแต่กี้เข้าประกวดอะไรคะสนใจไหมคะปีหน้ามิสซูดีไหมคะมิสซูมิสซาฟารีเอเนอร์จี้แบบนี้ฉันต้องอยากฉันอยากให้ขึ้นเวทีมิสร้อยเล่มันยางไงคุณฝากกับคุณบอกก่อนจริง
ร้อยเล่มันยาจะบอกว่าสนุกมากตอนนี้ EP 11แล้ววันนี้ EP 12ว้าวพอรู้เป็นนะกับไม่แต่ว่าแต่ถ้าไม่มีตัวละครอื่นๆอ่ะละครเรื่องนี้จะไม่สนุกเลยถ้าไม่มีตัวละครชื่อเบลจะไม่มีคนที่ไฟให้เลยจะไม่มีคนที่ไฟให้นางเอกเลยเพราะว่าเป็นตัวตีมากจริงๆไม่งั้นก็จะไม่รู้ว่ารักกันสักทีใช่ใช่จริงค่ะไอ้จะถามนี้ดีกว่าว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้เป็นนางงามอาชีพที่เราอยากจะเป็นคืออะไรถ้าไม่ใช่นางงามอ่ะผู้สอนฟิตเนสงานเราคิดให้เหรอคิดให้คิดเลยจริงจริงเลยอาชีพจริงๆเลยนะอยากจะเป็นอยากจะมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองเพราะเราเป็นแบบเป็นสายคาเฟ่ฮอปเปอร์เราชอบดื่มกาแฟอะไรเงี้ยดื่มได้แบบวันหนึ่ง 4-5 แก้วก็กลับไปนอนหลับสบายแล้วอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองเพราะว่าเราเคยลองงานประจำแล้วแล้วถือว่ามีฉันไม่รอดฉันไม่อยากทำอะไรเงี้ยถ้าตัวเองอ่ะด้วยความที่แบบรักนางงามอ่ะมันเกิดมาจากวงการนางงามเราเคยบอกไว้แล้วว่าสุดท้ายแล้วอะชีวิตเราก็ยังจะพัวพันอยู่กับวงการนางงามเพราะเรามีแพชชั่นเรารักมันดังนั้นคือสิ่งที่อยากเป็นจริงๆอะอยากเป็นแบบ beauty queen coaching อยากเป็น personality coaching เพราะว่าเราอยากนำความรู้ที่เราเคยได้รับมาเราไปเมืองนอกมาเรามีประสบการณ์ในการประกวดเรามีทริคต่างๆเราอยากถ่ายทอดไม่ว่าคนนั้นแบบจะมีงบไม่มีงบหรือว่ามีต้นทุนมาแค่ไหนเราอยากให้ความรู้ของเรามันไม่ได้จมหรือตายไปกับเราดังนั้นก็เลยอยากจะถ่ายทอดออกไปค่ะดังนั้นคือถ้าใครสนใจอะสามารถแบบ inbox ทักมาได้นะคะไม่มีความมั่นใจในตัวเองหรือแม้แต่ว่าคนนั้นกำลังเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าวิพี่หนูเครียดหนูกำลังจะฆ่าตัวตายหนูไม่มีเงินสักบาททักมาระบายกับนี่ได้เพราะนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านโรคซึมเศร้ามาแล้วก็เลยอยากเป็นคนรับฟังคนก็อยากเป็นแบบถ้าจะเป็น personality trainer แล้วอะมันต้องรับฟังทุกด้านไม่ใช่แค่ปรับเฉพาะด้านร่างกายต้องปรับจิตใจเขาด้วยก็เลยอยากเป็นตรงนี้ค่ะนี่ก็เป็นไลฟ์โค้ชได้เสียงเขาเพราะแต่เสียงทั้ง4คนอะเพราะฟังแล้วแบบหลับตาแล้วคือโอเคโอเคเดี๋ยวน่าจะต้องแบบฝาก YouTube channel ของตัวเองก็แหละได้ขายของใช่มั้ยใช่โอเคคุณได้อยากเป็นอะไรค่ะได้อยากเป็นอะไรจริงๆก่อนมาประกวดก็เป็นนางแบบอยู่แล้วค่ะเป็น commercial model แต่ว่าได้เนี่ยเรียนจบ business administration ก็เลยน่าจะอยากจะเอาความรู้ตรงนั้นอะมาสร้างธุรกิจของตัวเองใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีทำอยู่ใช่จริงๆตอนนี้มีทำอยู่ใช่ค่ะเอาผ้าปาเต๊ะของภาคใต้ค่ะพอได้เป็นคนภูเก็ตก็เอามาประยุกต์เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณป้าก็จะชอบใส่เป็นผ้าถุงแต่เรารู้สึกว่าลายผ้ามันสวยอยากจะเอามาประยุกต์ใช่ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้กันด้วยก็ทำเป็นบักเก็ตแฮทแล้วก็กระเป๋าอะไรแบบนี้ก็จริงๆมีหลายอาชีพเลยนะคะที่อยากจะทำร้านบุฟเฟ่เมามาแล้วเสียงกระซิบมาร้านบุฟเฟ่ใช่ค่ะจริงๆคืออยากเปิดร้านบุฟเฟ่อยู่แล้วด้วยเป็นคนที่แบบชอบทานอาหารอะไรใหม่ๆอ่ะทำไมเสียงเซอร์ไพรส์อะไรชอบกินหนูชอบกินอ่าโอเคค่ะเดี๋ยวเปิดแล้วเดี๋ยวชวนไปเลยคนแรกค่ะค่ะแล้วจริงๆอ่ะมีหลายอาชีพที่อยากทำตอนนี้เริ่มอยากเป็นพิธีกรแล้วค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอนจอยกับการได้ยังไงนะได้ๆเรามีโอ้ยเค้กเราแบ่งกันกินได้เดี๋ยวก็เป็น3คนแทนแล้วกันนะอ่าโอเคพูดแล้วนะได้ๆๆไม่ใช่รายการนี้อยากเป็นพิธีกรค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าการได้คุยกับคนใหม่ๆในแต่ละวันเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็มันสนุกดีค่ะบอกแล้ว4คนเสียงพร้อมหมดเลยคือไปพูดคือชนะประเทศไทยปีร้องเพลงได้ไหมคะร้องเพลงได้ไหมคะร้องสิคะร้องขอส่งไมค์ก่อนค่ะอย่าเริ่มไม่ยังไม่ต้องส่งไปเลยค่ะถามวินาต่อเป็นตลกได้นะคะเนี่ยใช่แต่ว่าห้ามเป็นตัวปูหรือตัวชงนะต้องเป็นตัวแป๊กเพราะว่าเขาจะมีความแบบดีเลย์มุกนิดดูคนเรียบร้อยมากตัวจริงเป็นคนเรียบร้อยใช่ใช่ยังไงแพลวแพลวเพื่อนแพลวเมาเมาไม่ให้เลยดูสงสัยตาละเนี่ยพี่แต่เราก็เป็นรัวเรียบร้อยแหละกับคนที่ไม่สนิทแต่จริงจริงยังไงเราก็จะไม่บอกเพราะว่ามันบุคลิกเราไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้กับทุกคนได้เห็นได้จริงเนาะนิดนึงดีว่าคือจริงๆเขาเป็นคนแมนๆนิดนึงไหมเพราะอยู่กับเพื่อนโอ้นางนางจะเป็นคนใช่นางจะมีความโป๊ปะแล้วก็โป๊ปะแบบแป๊กแล้วนางก็จะมีมุมแบบเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยแบบนิ่งๆแบบวีนาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกนุ่มละมุนมันเป็นแค่คาแรคเตอร์นึงเป็นแค่คาแรคเตอร์เดี๋ยวโดนอีกนะ
เมาส์มาก็เชิญทัวร์ลงได้ที่แถววันนี้นะคะเอาแล้วไงเอาแล้วไงขอบคุณค่ะลงได้ขอบคุณค่ะเขาไม่ขอบคุณค่ะตอนไหนมารยาทเขายังงามอยู่นะคะเมื่อกี้อะไรนะลืมไม่จะถามว่าอย่างชุดที่เนี่ยวันนี้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยก็คือชุดในวันรอบไฟนอลเลยใช่ค่ะอยากให้เมานิดนึงเรื่องการเตรียมชุดเมคอัพผมอะไรเงี้ยทางน้องๆมีส่วนร่วมไหมคะหรือว่าชุดส่วนร่วมอย่างเดียวหรือหน้าผมเนี่ยคือให้ทางกองประกวดจัดการเลยอ่ะเริ่มจากวีนากันก็ได้ค่ะของวีนาเนี่ยคือมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการเลยค่ะตั้งแต่เรื่องเม็ดที่จะปักเลือกสีว่าเราอยากใส่สีอะไรอยากให้มีขนนกด้วยไหมอันนี้ของวีนาเนี่ยทำโดยติ๊กกุตูนะคะชุดราตรีคือเขาให้วีนาไปลองทั้งหมดเนี่ยหลายรอบเหมือนกันมาจากบุรีรัมย์นะคะคือแบบว่าเอาผ้าดิบมาลองเลยแล้วก็มาวาดบนตัวเราเลยว่าตรงไหนที่อยู่บนตัวเราแล้วมันพอดีตรงไหนควรเก็บตรงไหนควรเพิ่มแล้วก็สีเนี่ยเขาก็จะไปถ่ายรูปแบบว่าคริสตัลใช่ค่ะหนูเลือกเป็นสีที่หนูชอบแล้วก็ถูกฉลกด้วยค่ะเป็นสีที่อยากใส่มานานละแล้วเวลาไปแบบว่าจะปักชุดใช่ไหมยังไงอยากใส่มานานแล้วนั่นแหละยังไงไม่คือมีปีก่อนที่ประกวดก็แบบอยากจะใส่แต่ว่าแบบด้วยความที่ไม่ตรงกันดูวันดูอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ใส่สีแดงก็เลยแบบข้ามไปแต่ปักละเอียดมากนะคะใช่ค่ะแล้วก็เวลาไปเลือกคริสตัลที่ร้านเนี่ยเขาก็จะแบบว่าให้เราเลือกเลยนะถ่ายรูปให้เราเลือกว่าจะเอาสีไหนสีไหนแล้วก็เลือกตามที่แบบเราชอบได้เลยค่ะคือแบบรู้สึกดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับพี่ติ๊กกูตูค่ะส่วนหน้าผมก็คือเราก็เป็นคนออกแบบใช่ค่ะหน้าผมก็คือปรึกษากับพี่ๆในทีมนะคะคือพี่ชูกับพี่ปอยเนี่ยแล้วก็ตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะเสยเปียกไปๆมาๆอยากจะมวยแต่พอวันจริงเนี่ยมันมวยไม่ทันเพราะเวลาที่เปลี่ยนชุดน้อยมากแต่ว่าหันมาอีกทีพี่พรฟ้ามวยเสร็จแล้วค่ะงงมากพี่เลี้ยงยังถามอยู่เลยทุกวันนี้ทำไมพรฟ้าทำได้แล้วเธอทำไม่ได้นี่ก็คือแบบพี่พรฟ้าเขามีโดนัทใช่ไหมเอาไม่มีหรอไม่คืออันนี้เขาทำมวยมาอันนี้ต้องขอไม่อันนี้ต้องขอบคุณทีมชี้คือก่อนหน้าที่ขอบคุณชี้ไทยแลนด์นะคะไม่คือจริงๆก็คือเราตอนที่เหมือนพอพีริมเสร็จปุ๊บเรารู้แล้วว่าโอเคทามมิ่งของไฟนอลอ่ะมันช็อตไทม์กว่าพีริมอีกอะไรเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยบีบคุณพี่ช่างผมไว้ก่อนหน้าเลยว่าเราจะทำทรงไหนใช่โอเคงั้นก็มาต่อที่พรฟ้าเลยนะคะส่วนเรื่องชุดก็ขอบคุณพี่อันคุณย่าค่ะชุดนี้เป็นชุดที่ให้ทางพี่อันออกแบบเลยก็คือเขาอยากถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวเราแบบไหนเขามองภาพเราเป็นแบบไหนพรฟ้าให้สิทธิ์พี่อันคิดเลยซึ่งเขาจะหาชุดที่เหมาะกับตัวเราอยู่แล้วเหมาะกับคาแรคเตอร์เราอยู่แล้วเราอยู่บนเวทีมันชายอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้เราก็ให้เป็นฝั่งความคิดเขาเลยค่ะซึ่งเรารู้ว่าเขาจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราอยู่แล้วแล้วเราก็มั่นใจว่าชุดนี้มันเหมาะกับเราจริงๆใช่ส่วนเรื่องทรงผมที่แรกอ่ะคิดไว้2ทรงคือถ้าคิดเองเลยอ่ะหรือว่าเรามีไม่ก็คุยกับทางทีมเลยค่ะว่าเราจะคิดไว้2ทรงส่วนหน้าผมได้ BSC อยู่แล้วนะคะก็ขอบคุณ BSC ด้วยค่ะยังไม่จบนะต้องจบอะไรคะจบไลฟ์ได้ไม่อันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่าทางกองก็จะได้สปอนเซอร์น่ารักน่ารักจาก BSC ค่ะเป็นผู้ใหญ่ที่สนับสนุนกันมาค่ะพอเสร็จแล้วก็คือที่แรกคิดไว้ว่าถ้าเป็นวันไฟนอลค่ะที่แรกว่าจะเสยเปียกแต่ว่าถ้าเวลาไม่ทันแต่เวลาดันทันพอนั่งปุ๊บคุณพี่จับวึบอ้าวรวบแล้วแล้วนี่ก็คิดในใจว่าหรือจะเสยเปียกอ๋อไม่ทันแล้วค่ะคุณพี่เขายีเรียบร้อยแล้วแต่นี่ก็จะเสยเปียกแต่นี่ก็อยากรวบใช่เสยเปียกแต่นั่นไปบอกว่ารวบใช่เพราะที่แรกความคิดแรกอ่ะคือรวบแต่พอเสร็จแล้วปุ๊บหรือจะเสยเปียกทีอ๋อคุณพี่เขายีเรียบร้อยเอาไม่เป็นไรค่ะเลยจำเลยเพราะว่าเวลามันสั้นมากไม่ถึง10นาทีในการที่เปลี่ยนทรงเราก็พี่ชี้ทำผมเราก็นั่งแบบทัชอัพตัวเองไปมีรูปอยู่ก็เลยเป็นรูปแบบที่ทุกคนเห็นกันนะคะแต่จะบอกว่าทัชอัพต่อจาก BSC นะคะหนูไม่ได้แต่งเองค่ะของพาชุดนี้รังสรรค์โดยพี่ตู่ NS Design Studio ค่ะก็พาไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยเจอพี่เขามาก่อนมีคนแนะนำให้รู้จักพอไปเจอเขาก็เราก็บอกเขาแค่ว่าเราเป็นคนที่ไม่ใช่ผู้หญิงหวานเราไม่ชอบการกรีกรายเราไม่ชอบการอะไรที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ handle ยากก็คือบอกพี่เขาไปแค่นั้นแล้วก็สีเนี่ยเราก็บอกเขาไปว่าเราอยากได้เราไม่ติดกับสีที่มันเป็นสีนูดหรือสีฟิลประมาณนี้อยู่แล้วเพราะเรามีทีมที่ทำสีแดงไว้ให้ซึ่งก็เป็นชุดที่เราใส่ไปตอนพรีลิมใช่ไหมคะเราก็ให้โจทย์เขาไปแค่นั้นเลยว่าขออะไรที่มันแบบง่ายมากที่มันดูแบบ
็นตัวเราที่สุดแล้วเขาก็ทำการรังสรรค์ชุดนี้มาเพราะเขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วพี่เขาก็อยากจะทำชุดที่มันโชว์รูปร่างแล้วก็เขาเรียกว่าทำให้เราสีที่มันส่งให้เราดูแบบสง่าที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอันนี้มาแล้วก็ออกมาก็คือเพอร์เฟกต์ครั้งแรกที่ใส่เลยอ่ะคือรู้สึกเหมือนใส่ชุดเป็นใช่ชอบมากเพราะว่าแบบเป็นดาวโป๊ตึง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 นิยามคุณแพลวให้นิยามชุดนี้ว่าดาวโป๊ชุดดาวโป๊แล้วก็โป๊ทุกชุดโป๊ทุกชุดตอนแรกไม่มีน้องเขาข้างหลังตรงนี้เพราะตอนนั้นน้องคนนี้ยังทำการรอยไม่เสร็จตอนมาลองครั้งแรกข้างหลังก็คือว้าวถึงเกือบเห็นก้นแล้วอีกนิดนึงแต่ก็ชอบมากแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนเป็นชุดที่ถ่ายแล้วว่าโอ้เป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราจะถามเลยตรงนี้ว่ามาเลยว่าชุดนี้ใส่กางเกงในอย่างไรคุณผู้ชมคะที่ฉันขอกล่าวตรงนี้เลยค่ะว่าคุณพี่เขาทำการใส่กางเกงในไว้ให้ในชุดเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นบอดี้สูใช่ใช่เย็บมาไปกางเกงในเรียบร้อยเราไม่แบบไม่จำเป็นต้องใส่กางเกงในนะคะเลิศแต่คุณแพลวใส่นะคะคุณแพลวใส่หมายถึงใส่แล้วก็ใส่บอดี้สูใช่ใช่ NS Design Studio ค่ะขอบคุณค่ะมาที่น้องนะคะคุณดาค่ะก็ชุดนี้ทำโดยพี่โอ๊ตกูตูนะคะก็จริงๆแพลนกันไว้ประมาณ2เดือนก่อนการประกวดว่าเข้าไปพูดคุยใช่ค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเลยพี่โอ๊ตติดต่อทีมภูเก็ตมาว่าอยากทำชุดให้ได้ก็เลยเข้าไปพูดคุยทีมภูเก็ตบินมาจากภูเก็ตเลยค่ะมากรุงเทพเพื่อที่จะคุยเรื่องการทำชุดแล้วตอนแรกเนี่ยที่พูดคุยกันไว้เนี่ยก็จะเป็นสีทองจะใส่วันไฟนอลส่วนชุดนี้เนี่ยพี่โอ๊ตอยากทำให้เราใส่แล้วพอเรามาลองชุดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโหยชุดนี้สวยจังเลยก็เลยได้มาเป็นชุดวันในวันไฟนอลแล้วเรารู้สึกว่าชอบชุดนี้มากแต่ที่บอกพี่โอ๊ตไปก็คือขอชุดที่เดินง่ายขอชุดที่ไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรกับขาเรานั่นคือแบบโจทย์แบบหลักๆเลยก็คือขอชุดที่เดินง่ายแหวกขึ้นมาให้เลยค่ะโชว์ขาส่วนหน้าผมทางทีมก็คือแล้วแต่ได้เลยจะทำอะไรก็อยากทำอะไรทำเลยจะบอกนะว่าวันไฟนอลอ่ะตอนแรกอ่ะจะทำผมตรงค่ะแต่เราเนี่ยไปฟังเสียงข้างนอกทุกคนบอกว่าอยากเห็นด้าตีฟาร่าจังเลยยังไม่เคยเห็นเราก็เลยวันนั้นนะคะบอกพี่ช่างชี้ว่าแบบพี่ค่ะฟาร่าให้หนูเลยค่ะพอตีฟาร่าเสร็จไปเปลี่ยนชุดจะไปเปลี่ยนเป็นชุดออกไปบนเวทีนะคะเรามีความรู้สึกว่าคือไม่ใช่เราอ่ะมันไม่ใช่เราอ่ะแล้วเราก็เลยวิ่งไปอีกห้องนึงแล้วบอกพี่คะหนูขอเปลี่ยนเป็นไดตรงได้ไหมคะดีนะคะช่างผมไม่ทุบหนูเอาก็เปลี่ยนเป็นไดตรงวันนั้นก็เลทกว่าเพื่อนแต่ก็ใช่ค่ะแต่ก็เพื่อความมั่นใจของเราใช่มันเซลฟ์คอนฟิเดนซ์เราต้องมีความมั่นใจในลุคของตัวเองแต่เขาบอกว่าชุดของแมนด้ามันมาจากอนาโตมีของมนุษย์จริงไหมคะอนาโตมีพี่โอ๊ตค่ะใช่เป็นอนาโตมีใช่อันนี้ต้องถามพี่โอ๊ตอีกทีนึงค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าใช่เพราะว่าตรงคอนเซ็ปต์ Real You ก็เป็นบอดี้ของคนเรามีการดูหมอไหมคะว่าเราควรใส่สีอะไรต้องมีแน่ๆเลยมีต้องมีด้วยเหรอที่จะไม่มูโอ้ยแต่เรื่องสีชุดนี้ไม่มีนะเพราะตอนแรกจะใส่สีทองวันไฟนอลแต่เปลี่ยนเพราะชอบชุดนี้มากกว่าเพราะนี่ตอนแรกอ่ะชุดไฟนอลก็เป็นสีแดงแต่มันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยที่ทำให้ใส่ชุดสีแดงไม่ได้ก็เลยชุดนี้ก็เลยกลายจากชุดพรีลิมก็กลายเป็นไฟนอลเลยกลายเป็นพรีลิมแต่ทุกอย่างก็ดูออกมาลงตัวสวยงามพี่โจก็เลยแก้เขาเลยแก้เคล็ดให้เป็นการทาปากแดงแทนมีกันนิดหน่อยเนาะใช่ดีเท่าไหร่ที่ไม่ได้ใส่ซับในสีแดงสีจะป๊อปอัพออกมาอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ใช่ไหมได้แต่ว่าแค่ไม่ได้ทำแค่นั้นเองคิดไว้แต่ว่าสปอร์ตไลท์แรงอยู่นะคะส่องเข้าไปแดงมาก่อนเลยอย่างงี้จะเป็นอีกหนึ่งข่าวว่าอะไรติดตามอีกไม่ได้แล้วพอแล้วเหนื่อยเรามาล้วงลึกถึงอเมนดานิดนึงตอนนี้กำลังพร้อมที่จะไปประกวดมิสยูนิเวิร์สค่ะตอนนี้ได้เตรียมอะไรกันไปบ้างจริงๆตอนนี้นะคะเราอยู่ในขั้นตอนการขอบคุณสื่อและสปอนเซอร์แล้วเราก็มาใกล้เสร็จแล้วแหละแล้วก็จริงๆก็ได้มีการพูดคุยกับแม่ปุ้ยกับพี่น้าแล้วว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะต้องเทรนอย่างหนักเพราะว่าเราจะต้องไปสู้กับผู้หญิงของแต่ละประเทศที่เก่งที่สุดของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องเทรนในทุกๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการพูดนี่ก็คือสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ได้คิดว่าจะต้องเทรนเพราะว่า Miss Universe เนี่ยเขาต้องการ spokesperson คนที่พูดเก่งคนที่สามารถ empower คนอื่นได้แล้วเวลาพูดแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยจะต้องหยุดและฟังก็เรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากแล้วก็ฝึกคอนเทนต์น้ำเสียงการพูดใดๆคือทุกอย่างจะต้องเทรนค่ะข่าวสารการเมืองใช่เพราะว่าข่าวเปลี่ยนทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตามใช่ค่ะเขาเป็น 20th century frog
โอเคหนังไทยเรื่องค่อนข้างเข้าในปีนี้ใช่ใช่ไหมคะเราลองถามที่คำถามที่เราอยากรู้อ๋อโอเคดิฉันถามต่อได้สักนิดนึงสักนิดหน่อยอ่ะไม่มีใครรีบกลับบ้านเนาะนิดหน่อยนี่เป็นคำถามคำถามวัดเกิดเลยอะไรคีย์เวิร์ดอันนี้คือคิดเอาเองด้วยความที่ปีที่เราประกวดเนี่ยดราม่าเรื่องคนเยอะมากเลยอ่ะอยากจะให้ทุกคนอ่ะตั้งชื่อสมมติว่าการประกวดปีที่แล้วของเรามันคือละครให้ตั้งชื่อละครว่าละครเรื่องนี้จะชื่อว่าอะไร30นาทีค่ะสงสารให้คิดก่อนละครไทยหรือว่าหนังฝรั่งอะไรก็ได้แล้วตั้งชื่ออะไรก็ได้เลยแล้ววันนี้ยายก็ได้แบบมันมีเรื่องเยอะมากๆจริงๆเราจะตั้งชื่อเรื่องหรือว่าอะไรโซดาเป็นได้ก่อนเลยไหมจริงๆได้เชื่อแล้วเดี๋ยวนะถ้าคิดออกก็จะเป็นดราม่าควีนใช่ไหมคะก็จะเป็นการประกวดที่มีควีนเยอะๆแล้วก็มีดราม่าเยอะมากปีนี้เข้มข้นอ่ะรอดละหนึ่งไม่เกิน30วิอ๋อไม่ใช่เลยใครจะไปต่อไม่ได้เลยไม่เขาแบมือเหมือนเขาจะเอาแต่พี่ดาวแบมือใช่เปล่าเฮ้ยรู้ว่าไม่กล้ารับจากอเมนด้าอ่ะไม่ได้หมดอ่ะคนแล้วของหนูใช่ไหมคะที่จริงอ่ะเล็งไว้2เรื่องเรื่องอะไรก็มีชื่อเยอะนะไม่ด้วยความที่แบบดูหนังเยอะอะไรเงี้ยเอางั้นเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันเอาเป็น Miss Continuity ที่ Sandra Bullock เล่นมันจะมีอยู่2ภาคค่ะซึ่งถ้าแปลเนื้อความของชื่อเรื่องอะค่ะมันจะหมายถึงเป็นเหมือนนางงามมิตรภาพแต่ว่าความจริงแล้วอะเรื่องนี้เป็นการสะท้อนวงการนางงามอย่างหนึ่งว่ามันจะต้องมีสิ่งต่างๆในการเตรียมตัวซึ่งซันดาบุร็อกเป็นคนที่พรีเซนต์ออกมาได้ดีมากว่าเขาจะต้องเตรียมตัวยังไงจากคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยจากคนที่เป็นตำรวจเพื่อที่จะมาเป็นสายลับในวงการนางงามเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อแล้วเขาก็ได้ตำแหน่งด้วยใช่ค่ะในการประกวดครั้งนี้แต่ว่าสิ่งที่เขาต้องทำด้วยนั่นคือหน้าที่ซึ่งก็เหมือนกับว่าเราในการมาประกวดนางงามครั้งนี้มันก็มีหน้าที่ของแต่ละคนที่จะต้องทำมันไม่ได้หวังแค่ตำแหน่งอย่างเดียวมันจะต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราทำอะไรต้องมีความรับผิดชอบแค่ไหนกับชีวิตของเราหรือว่ากับหน้าที่ที่เราต้องได้รับค่ะเป็นเรื่องนี้อันนี้คือตั้งชื่อเองหรือว่ามีจริงจริงมีจริงจริงไปเสิร์ชคุณได้ตั้งชื่อเองก็ได้หรือมีอยู่จริงแล้วก็ได้จำแนวหรือจำวีนาก่อนแต่ถ้าคิดไม่ขวาก่อนที่ทุกอย่างจะลืมคว้าออกมาแบบไม่มีมารยาทขอตั้งชื่อเรื่องนี้ว่ามหากาวงการขาอ่อนค่ะคุณขาไม่มีอะไรแซ่บไปกว่ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2020อีกแล้วค่ะคือสามารถพูดได้ยันลูกยันหลานว่าแม่ได้ผ่านการประกวดนางงามที่ดราม่าที่สุดในวงในเขาเรียกอะไรในศตวรรษมาแล้วจริงๆมันเข้มข้นเนาะคุณผู้ชมเนาะทุกคนที่ใครที่เริ่มติดตามมาตั้งแต่แรกอ่ะจะรู้เลยว่าไม่เคยได้พักสงสารกระเทยมากที่ไม่เคยได้พักจริงๆเราโชคดีที่เราออกมาจากบอทีแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เห็นการดำเนินเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่เรารู้ว่าคนที่ติดตามก็คือเป็นเด็กคนพูดว่ายังไม่ได้นอนเลยมึงยังไม่ได้นอนเลยเรื่องนี้จบเรื่องนั้นมาต่อมหากาพย์วงการขาอ่อนค่ะโดยเพื่อนวันนี้ขอบคุณค่ะเอาคุณมีนาคิดได้ยังคิดออกยังคะคือตอนแรกเนี่ยคิดออกอันนี้แหละแต่ว่าแบบอยากจะเลื่อนให้เพื่อนก่อนเพราะว่าขอคิดใหม่ไม่อยากพูดอันนี้เลยแต่หัวมันบังคับแล้วอ่ะชื่อเรื่องสำหรับดราม่าทั้งหมดนะคะในวงการเวที Miss Universe Thailand 2020นะคะก็คือตึง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 นาคีค่ะเรื่องนี้มีงูหนูก็มาตบหนูตบแรงเหมือนกันที่เหลือไปคิดเอาเองไม่อยากพูดต่อเราจะไม่พูดแล้วเราข้ามเรื่องนี้ดีกว่าอันนี้คือดีจริงฉันชอบค่อนข้างตบแรงก่อนจะให้มาด้าตอบคำถามสุดท้ายเราอยากให้ทั้ง3ท่านนะคะให้กำลังใจอแมนด้าดีกว่าให้อแมนใจอแมนด้าแล้วก็ฝากผลงานของแต่ละคนเลยดีกว่าไม่หัวเราะเบี้ยไม่หัวเลยอ่ะก็ให้กำลังใจอแมนด้ากันนิดนึงค่ะการประกวดเวที Miss Universe Thailand 2020ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อแมนด้าก็เป็นตัวแทนของประเทศไทยนะคะในการไปคว้ามงกุฎที่3นะคะของประเทศเราดังนั้นสิ่งที่เราทำได้เลยคือร่วมให้กำลังใจส่งพลังงานดีๆส่งพลังบวกให้กับอแมนด้านะคะแล้วก็เราทั้ง3คนเนี่ยก็จะเป็นกำลังใจ
คอยแบบว่าสู้ๆอแมนด้าอยากกินช็อกโกแลตเราเล่นจริงๆนี่คือเรื่องจริงแล้วเราก็ช่วยกันเป็นกำลังใจให้อยู่แล้วกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นฝากผลงานด้วยละกันนะคะต่างพูดไม่รู้เรื่องทาง Facebook IG นะคะหรือว่า TikTok Twitter ของวีนานะคะวีนาพราวีนานะคะ VENAPRAVEENAR ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยสามารถติดตามในทางเพจ Miss Universe Thailand ค่ะก็พรฟ้าเองนะคะก็ฝากด้อมของทุกๆสาวงามด้วยนะคะทั้งแบบของเราทั้ง5คนเลยก็เป็นกำลังใจรวมถึงคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะการที่เราได้ตัวแทนดีๆแล้ว1คนกำลังจะไปคว้ามง3กำลังจะทำหน้าที่ของตัวแทนประเทศไทยเราก็อยากได้พลังของชาวไทยค่ะทั่วโลกเลยที่กระจายอยู่ทั่วโลกเลยนะคะสายเลือดไทยคนนี้กำลังจะทำหน้าที่นี้แทนเราทุกๆคนดังนั้นก็คืออยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนเนี่ยเป็นด้อมของอแมนด้าเลยค่ะติดตามผลงานรวมถึงให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์ติเพื่อก่ออย่าติเพื่อแตกนะคะก็ระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเราช่วยกันผลักดันคนไทยคนนี้ให้ไปประจักษ์บนเวทีโลกดีกว่ารวมไปถึงค่ะก็ฝากผลงานของตัวพรฟ้าเองด้วยนะคะทั้ง IG Facebook แล้วก็ Twitter นะคะก็เป็นปุณิกา_พรฟ้าหรือว่าสามารถเสิร์ชชื่อใน Google ได้เลยนะคะก็พรฟ้าปุณิกาค่ะส่วน YouTube Channel ของตัวเองนะคะก็เป็นพรฟ้าออราวค่ะมีครบหมดเลยแล้วทุกช่องทางค่ะดูได้หมดเลย TikTok ด้วยนะคะว่ามีคนอยากจะแบบว่ามาเรียนบุคลิกภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถอินบ็อกได้เลยค่ะแล้วก็สามารถแบบติดตามผลงานของพรฟ้าแล้วก็พวกเราทั้ง5คนได้ทางเพจ Miss Universe Thailand ด้วยเพราะว่าทาง TPN ก็แอบกระซิบมานะคะว่าเดี๋ยวอาจจะมี Academy เร็วๆนี้ใช่ค่ะแล้วก็ฝากว่าที่ผู้จัดการตัวเล็กๆคนนี้ด้วยนะคะสำหรับปีหน้าจริงหรอขอบคุณค่ะต้องให้ลุกขึ้นแล้วก็ฟูลเทิร์นใส่หนึ่งทีป่ะเพราะเป็นการขายของยังไม่ต้องนะก็ถึงคุณอแมนด้าค่ะนะจริงๆก็เพราะว่าที่ผ่านมาทุกคนคงเห็นแล้วว่าอแมนด้าได้พิสูจน์แล้วว่าเขาเหมาะกับตำแหน่งมิสซินเวอร์ไทยแลนด์มากหลังจากนี้หลังจากวันนี้ก็อยากให้อแมนด้าพุ่งตัวเองไปข้างหน้าเลยค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะเป็นแบ็คให้อแมนด้าอยู่แล้วอย่างแน่นอนแล้วก็แน่นอนว่าคนไทยทุกคนนะคะก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็นะยออยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ฝากผลงานของแพรวณิชด้วยนะคะไอ Instagram IG Facebook ค่ะก็เสิร์ชได้เลยนะคะแพรวณิชนะคะแล้วก็เร็วๆนี้ค่ะแพรวณิชจะกลับมารับเทรนการทานอาหารแบบลดไขมันอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เซจูนเดี๋ยวใจเย็นๆค่ะคุณพรนี่ต้องกลับไปยิ้มให้ได้มากกว่าเมื่อก่อนก่อนนะคะแล้วก็เจอกันเร็วๆนี้ค่ะสำหรับคนที่อยากจะหาวิธีการลดน้ำหนักควบคุมอาหารแบบที่ดิฉันทำนะคะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนค่ะสุดท้ายอแมนด้าอยากบอกอะไรกับเพื่อนๆแล้วก็ทุกๆคนแฟนคลับนางงามแล้วก็คนไทยทั้งประเทศจริงๆก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะเพราะว่าตั้งแต่ประกวดเสร็จมาคือทุกคนเนี่ยคอยให้กำลังใจตลอดเลยวันนี้วีนาก็แบบสู้ๆนะด้าน่ารักมากคือทุกคนน่ารักจริงๆค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆก็มันเป็นกำลังใจที่ดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ด้าก็เป็นสายสะพายไทยแลนด์แล้วด้าก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะแฟนคลับของทุกคนเลยที่คอยสนับสนุน Miss Universe Thailand เพราะว่าถ้าไม่มีคุณเนี่ยก็จะไม่มีเราในวันนี้และถ้าไม่มีคุณเนี่ยการแข่งขันก็จะไม่เข้มข้นแบบนี้ด้วยก็ขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ด้าสัญญาว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะจะฝึกฝนตัวเองเพราะว่าชาติอื่นต้องรู้ว่าชาติใดเนี่ยไม่แพ้ชาติไทยชาติไทยชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ค่ะจบดีมากพี่ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่พี่นิกรทั้งสองจะต้องพูดเพิ่มอีกแล้วจริงๆสรุปจบด้วยมันได้เลยพี่รู้สึกอิ่มเอมเหมือนฝันที่เป็นจริงแล้วออกไปจะได้รถเข็นจริงๆจริงขาดน้องน้อยคนนึงเนาะขาดจริงๆสอบแล้วต้องให้เขาสอบนิดนึงนะคะเพื่อการศึกษาเอาเป็นว่าอันนี้ฉันตอนแรกฉันก็อาจจะไม่เอาคืนมาซะหน่อยเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทั้ง4ท่านด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยอ่ะไว้ติดตามกันใหม่อาทิตย์หน้าบอกได้ไหมเป็นใครยังไม่บอกละกันโอเคเป็นความลับนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะสถานที่นะคะเอบาร์นะคะมาริออตมาคีควีนสปาร์คนะคะฝากกันด้วยนะคะได้ค่ะไปเลยค่ะทุกคนขอบคุณค่ะWoo!